ีคณบดีอธิการบดีแล้วก็คณาจารย์นะครับพอดีมีเรื่องวิชาทียูอยากจะสอบถามคณาจารย์ครับคือนักศึกษาคิดว่ามีวิชาทียูบางตัวที่มันซับหลักสูตรมันซ้ำกับที่คณะเขาจัดมีสอนนะครับเช่นมีวิชาทียู100ทียู104แล้วก็ทียู124เป็นตัวอย่างครับคือเนื้อหาคอนเทนต์มันใกล้เคียงกับเนื้อหาที่คณะเขาสอนอยู่แล้วแล้วพอมาเรียนตัวของคณะกับตัวของทียูมันสับสนกันครับแล้วคือเหมือนตัวอย่างคณะผมก็คือผมเรียนทียู104แล้วพอเรียนทียู104เสร็จปุ๊บไปเรียนตัวของคณะต่อคืออาจารย์ที่สอนของตัวของคณะครับก็บอกว่าเนื้อหาของทียู104มันไม่ตรงกับของคณะซึ่งมันเป็นวิชาเดียวกันเพราะมันทำให้นักศึกษาสับสนตรงนี้ด้วยใช่ครับคือผมก็อยากถามว่าสมมติถ้ามีเนื้อหาคล้ายๆกันTUกับของคณะเนี่ยครับนักศึกษาจำเป็นต้องเรียนอยู่ไหมหรือว่าจะ exempt ไปได้เลยด้วยความที่เนื้อหามันใกล้เคียงกันมากอะไรเงี้ยครับขอบคุณครับโอเคค่ะอีกคำถามหนึ่งจะเป็นในเรื่องของการสอบTUเกรดนะคะก็คือมาในรอบของนักศึกษา6รหัส64ที่เปิดให้สอบใช่ไหมคะก็คือนักศึกษา64ในปีนี้เนี่ยมีจำนวน 9,837 คนซึ่งรอบแรกเปิดให้ลงทะเบียน 1,220 คนและรอบที่2ก็เปิดอีก 6,380 คนซึ่งรวมกันแล้วเนี่ยเป็น 7,600 คนซึ่งมันยังไม่ครอบคลุมเด็ก64ทั้งหมดซึ่งทำให้บางคนไม่มีสิทธิสอบ 2,000 กว่าคนเลยซึ่งเราก็เลยอยากถามว่าตรงนี้เนี่ยเราควรเปิดให้ทุกคนมีสิทธิสอบเหมือนโอเน็ตหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือระบบแย่มากนะคะเพราะว่าพอแย่งกันลงแล้วเนี่ยมันก็ล่มแล้วพอเราถามแอดมินว่าทำยังไงดีล่มแล้วก็แอดมินเขาค่อนข้างที่จะไม่น่ารักนะคะสำหรับในส่วนตรงนี้แล้วก็รอบแรกที่เปิดไปให้สอบไปเนี่ยมีนักศึกษาติดโควิดแล้วก็ยกเลิกการสอบไปแล้วรอบอื่นๆเนี่ยจะทำยังไงแก้ไขปัญหายังไงต่อเพราะว่ามันมีคนที่จ่ายเงินไปแล้วด้วยค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะซึ่งประมาณนี้มีครับมี2ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกเดี๋ยวมีคำถามนึงนะครับเดี๋ยวเชิญเลยครับค่ะสวัสดีค่ะสุคนธานะคะอยากจะสอบถามไปยังท่านอธิการบดีเกี่ยวกับการสอบเกรดค่ะสำหรับรหัส62และ63ได้ฟังไปแล้วนะคะแล้ว61และ62ที่จ่ายค่าสอบเกรดแต่ไม่ได้สอบเกรดซึ่งอาจารย์พอจะจำได้ไหมคะว่าครั้งแรกในการสอบเกรดเนี่ยมันคือวันที่เท่าไหร่มันคือวันที่21ถึง22มีนา63นะคะน่าทำให้แสดงว่าขออภัยค่ะได้ทำให้รู้ว่าเด็ก61แล้ว62จ่ายค่าเทอมแต่ไม่ได้สอบตอนนี้เหมือนมหาลัยเป็นหนี้ของนักศึกษาค่ะหนูเคยถามคำถามนี้ไปทางท่านอธิการหลายรอบแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้คำตอบในที่เป็นรูปธรรมหนูจึงอยากที่จะได้คำตอบว่าเราจะได้เงินคืนไหมขอบคุณค่ะโอเคค่ะซึ่งก็จะมีทั้งสิ้น3ประเด็นนะคะในประเด็นเกี่ยวกับวิชาที่ซ้ำนะคะแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับทุกคนควรมีสิทธิสอบระบบปัญหานะคะรวมไปถึงอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือประเด็นที่เพิ่งถามไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะเดี๋ยวเชิญอาจารย์ตอบค่ะก็จะขออนุญาตให้คุณหมอรัฐกรดีไหมครับได้ค่ะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการนะครับซึ่งอยู่ในออนไลน์ครับโอเคค่ะครับก็กราบเรียนท่านอธิการนะครับท่านผู้บริหารแล้วก็นักศึกษาทุกคนนะฮะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีแล้วก็ต้อนรับนักศึกษาทุกคนนะครับเข้ามาสู่ในรั้วของธรรมศาสตร์นะครับวันนี้แต่กี้ได้ฟังเนี่ยตอนต้นรู้สึกดีใจนะน้องๆบอกว่าวันนี้เราจะพูดกันด้วยน่ารักนะครับแล้วก็เชื่อว่าท่านอาจารย์ทุกคนก็คงจะพยายามช่วยนักศึกษาเท่าที่พวกเราจะทำได้ให้ดีที่สุดนะครับในเรื่องของTUเกรดเนี่ยเดี๋ยวทางคุณทิพวรรณหรือว่าพี่ตุ๊กเนี่ยคงช่วยผมตอบได้ในหลายๆจุดนะฮะเรื่องแรกก่อนเนี่ยต้องเข้าใจว่าเรื่องของ TU Grade เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราจัดสอบครั้งสุดท้ายเป็นเมื่อประมาณสักมกรานะครับประเด็นที่สำคัญก็คือเราไม่สามารถจะจัดสอบหลังจากนั้นได้เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะฮะอย่างที่ทุกท่านทราบกันนะตอนนี้เราก็ต้องพบกันทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์นะฮะปัญหาของเรื่องโควิดก็คงยังจะไม่ค่อยจบแล้วก็เรื่องของ
เชื้อกลายพันธุ์โดยเฉพาะกลุ่มของโอไมครอนเนี่ยซึ่งมีการกระจายเชื้อค่อนข้างง่ายกว่ากลุ่มของเดลต้าอยู่เก่าเนี่ยก็ทำให้เรื่องของการจัดสอบเกรดเนี่ยทำให้เราไม่สามารถจะจัดได้นะครับแต่ยังไงเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยนะฮะเราคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างค่อนข้างใกล้ชิดนะผมเชื่อว่าเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยเราคงจะจัดมาสอบเกรดอีกครั้งนึงนะสำหรับน้องๆที่จ่ายเงินในรอบแรกไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าเราจะเก็บสิทธิ์นี้ไว้ทำให้สามารถจะสอบได้อีก2ครั้งเพียงแต่ว่าเราก็มีโอกาสที่จะได้เรียนนะถ้าเกิดเราสามารถจะเรียนในระบบเกรดได้ก็อาจจะไม่ต้องรอที่จะสอบนะครับส่วนคนที่จ่ายสตางค์ไปแล้วเนี่ยคิดว่าเราจะเก็บเรื่องของการสอบเนี่ยให้สิทธิ์ในการสอบเท่ากับเท่าเดิมแล้วก็อย่างนึงที่อาจจะยังเป็นปัญหาอยู่นิดหน่อยก็คือเรื่องของการจัดสอบนะอย่างที่บอกทั้งเปเปอร์แล้วก็ออนคอมพิวเตอร์เบสเนี่ยอาจจะมีขั้นตอนที่จะต้องระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยของทุกท่านนะฮะในเรื่องการระบาดของเชื้อโควิด -19 ไม่ทราบว่าพี่ตุ๊กมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นของเรื่องเกรดไหมครับเรื่องเกรดมีขนาดนี้ก็คือที่ทราบนะคะพอดีมันมีโควิดก็เลยเลื่อนการสอบออกไปยังไม่มีกำหนดนะคะอาจารย์ค่ะสำหรับคนที่สมัครสอบไปแล้วเนี่ยคือเท่าที่ทราบศูนย์ TDC กำลังพยายามที่จะคืนเงินกับนักศึกษาไปที่ไม่ได้สอบนะคะส่วนที่เมื่อกี้นักศึกษาถามว่ามีนักศึกษาจำนวนเยอะ 9,000 กว่าคนแต่ว่าเราเปิดสอบให้ได้ทีเดียวพร้อมกัน 9,000 กว่าคนเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องยากนิดนึงนะคะก็อาจจะต้องทยอยสอบให้นักศึกษาไปสักระยะหนึ่งนะคะท่านผู้ช่วยค่ะครับผมค่ะแล้วก็เรื่องสุดหนึ่งมีน้องๆถามเรื่อง TU นะฮะเรื่องของศึกษาทั่วไปเนี่ยจริงๆเนี่ยผมว่าตอนนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจอันนึงคืออย่างท่านนโยบายของท่านอธิการเนี่ยปัจจุบันเราอยากจะให้การเรียนการสอนในหลักสูตรของศึกษาทั่วไปเนี่ยของนักศึกษาธรรมศาสตร์เนี่ยได้มีการเรียนที่หลากหลายนะครับมีการเรียนที่ข้ามศาสตร์เพราะเราเชื่อว่าการที่จะมีความรู้เพียงแค่ศาสตร์เดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับซึ่งในการศึกษาในอนาคตในเรื่องของการศึกษาออนไลน์นี่มีความสำคัญมากนะครับซึ่งท่านอธิการบดีท่านรองอธิการฝ่ายวิชาการเนี่ยก็ได้มีการไซน์ MOU กับหลายสถาบันในอนาคตนะอันที่เป็นจริงในอนาคตอันใกล้ก็คือเรื่องของเซฟนะทำให้เราเรียนรู้เรื่องของการลงทุนนะฮะต่อไปเนี่ยในวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยเราจะมีเรื่องของการเรียนการสอนเกี่ยวกับออนไลน์โดยร่วมกับทางตลาดหลักทรัพย์นะฮะสามารถทำให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจเรื่องของการลงทุนในเบื้องต้นนะฮะเข้าใจว่าน้องๆหลายคนตอนนี้อาจจะลงทุนเก่งกว่าอาจารย์นะฮะมีลงทุนในตลาดทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ในตลาดคริปโตนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการเรียนการสอนเรื่องวิชาศึกษาทั่วไปหรือว่า Gen Ed เนี่ยในอนาคตเนี่ยนักศึกษาจะมีความหลากหลายในการเรียนมากขึ้นนะส่วนเรื่องการเรียนซ้ำซ้อนเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวเราคงจะติดตามแล้วหาทางพยายามจะแก้ไขให้นะให้มีความซ้ำซ้อนกับรายวิชาที่เป็นของศึกษาทั่วไปกับของคณะให้น้อยที่สุดนะครับโอเคค่ะขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆนะคะเชื่อมั่นว่าตอนนี้นะคะทางกลุ่มสองก็น่าจะได้คำตอบไปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันที่กลุ่มแรกนะคะเดี๋ยวกลับไปที่กลุ่มที่1 นะคะในกลุ่มที่1 อยู่ตรงนี้นะคะโอเคกลุ่มที่1 นะคะจะเป็นประเด็นคำถามในเรื่องเกี่ยวกับค่าเทอมค่ะพร้อมไหมคะโอเคค่ะเชิญเลยค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์พวกผมเป็นตัวแทนจากกน.รัฐศาสตร์แล้วก็ว.ป่วยนะครับพวกผมจะถามในประเด็นเรื่องการคืนค่าเทอมนะครับเป็น2ประเด็นใหญ่ๆนะครับอันแรกมีโอกาสจะได้คืนค่าเทอมไหมหากคืนจะคืนเป็นช่วงไหนแล้วก็เท่าไหร่นะครับการคืนค่าเทอมที่ว่าเนี่ยจะมีการประสานงานหรือว่ามีการได้รับการสนับสนุนจากทางอว.หรือไม่นะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกอีกประเด็นหนึ่งก็คือหากว่าเราไม่ได้คืนค่าเทอมในเทอมนี้จะไม่ได้คืนค่าเทอมด้วยเหตุผลอะไรและหากไม่ได้คืนค่าเทอมในเทอมนี้เราจะมีอะไรทดแทนหรือไม่มีการชดเชยนักศึกษายังไงหรือไม่ซึ่งถ้าเกิดว่าได้คืนหรือไม่ได้คืนเนี่ยครับอยากให้มหาวิทยาลัยเนี่ยชี้แจงว่าค่าเทอมทุกบาททุกสตางค์ของเราที่เสียไปมันนำไปใช้กับส่วนไหนบ้างเพื่อที่พวกเราในเทอมหน้าหรือว่าในเทอมนี้ก็ตามเนี่ยจะได้ตัดสินใจว่าเราควรจะจ่ายค่าเทอมอยู่ไหม
ก็ขออนุญาตเรียนว่าในเรื่องของการคืนค่าเทอมเนี่ยปีนี้ไม่มีสัญญาณจากอว.นะครับก็เรียนว่าโดยภาพลักษณ์ของประเทศเนี่ยก็คงจะเห็นว่าสถานการณ์เนี่ยแม้ว่าจะมีการระบาดของโอไมครอนในปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่ามันก็คงจะเข้าสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคเศรษฐกิจภาคอะไรต่างๆวันนี้ก็คาดการณ์ไปในทางเดียวกันว่าตอนนี้มันกำลังจะพ้นจากเรื่องของโอไมครอนแล้วแล้วก็เรากำลังจะเจอวิกฤตใหญ่นะครับภายหลังจากออกจากปากอุโมงค์หมายความว่าหมดโอไมครอนแล้วในหลังจากนั้นมันจะยิ่งหนักกว่านี้นะครับทีนี้ในส่วนนี้นะครับรัฐบาลก็ไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรมาให้เรานะครับว่าจะมีการลดค่าเทอมแต่ในขณะเดียวกันถามว่าลำหาวิไลเนี่ยจะมีนโยบายยังไงบ้างนะครับก็จริงๆแล้วเราเปิดการเรียนการสอนเป็นแบบไฮบริดไฮบริดเนี่ยหมายความว่าทุกอย่างเนี่ยยังคงใช้งานเนี่ยเหมือนปกตินะครับค่าใช้จ่ายเราก็ยังเหมือนเดิมอย่างเรื่องของห้องเรียนเนี่ยนะครับตอนนี้มหาวิไลก็ลงทุนนะครับทำเป็นห้องเรียนไฮบริดไฮบริดหมายความว่าอาจารย์ก็มาสอนที่นี่ในขณะเดียวกันขณะสอนเนี่ยก็ส่งสัญญาณออนไลน์ไปด้วยนะครับเพราะนั้นนักศึกษาสามารถจะเรียนจากที่ไหนก็ได้นะครับหรือจะมาเข้าอยู่ในห้องเรียนก็ได้นะครับในขณะเดียวกันงบประมาณที่เก็บมาทั้งหลายเนี่ยก็ใช้กับในด้านของกิจการนักศึกษาอย่างวันนี้ครับเรามาอยู่รวมกันเดี๋ยวก็จะมีการเปิดโลกกิจกรรมเดี๋ยวก็จะมีอะไรต่างๆเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นในส่วนของงบประมาณที่มหาวิทยาลัยเนี่ยลงทุนให้ด้วยนะครับในเรื่องของการทำห้องเรียนออนไลน์ซึ่งห้องเรียนไฮบริดออนไลน์เหล่านี้นะครับมีอยู่ประมาณผมว่าร่วม200ห้องนะฮะที่ทำณปัจจุบันเนี่ยเพื่อจะให้สามารถมีการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันก็เริ่มจะต้องใช้งบประมาณกับเรื่องของกิจกรรมนักศึกษาละเพราะว่านักศึกษาเริ่มกลับมาผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้พวกเรากลับมาเกือบครบแล้วล่ะทุกอย่างเนี่ยมันออนไซต์เรียกว่าใช้งานกันเกือบจะเต็มที่แล้วนะฮะส่วนวิชาเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นออนไลน์แต่ว่าเราก็มาเรียนกันอยู่ที่นี่แหละนะออนไลน์เนี่ยนะก็คิดว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นคำตอบนะครับส่วนท่านที่การจะมีอะไรเสริมไหมครับในเรื่องของการพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์แล้วก็ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่เป็นลักษณะของไฮบริดนะคะตรงนี้เราก็จะได้เทคโนโลยีที่ทันสมัยก็จะพัฒนาในเรื่องเหล่านี้ให้เต็มที่นะคะในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของ AI นอกจากนี้ในเรื่องของเนื้อหาวิชาอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันมีความซ้ำซ้อนอย่างที่นักศึกษาได้กล่าวมาตรงนี้ก็มาดูกันนะคะว่าเราจะเสริมเพิ่มเติมในวิชาต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดการโอเวอร์แลปกันนะคะซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากนะคะอันนั้นก็อาจจะมีข้อที่เป็นประเด็นอยู่บ้างค่ะขอบคุณค่ะน่าจะยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับในเรื่องของเงินเยียวยาหรือเงินชดเชยนักศึกษาพอจะมีความเป็นไปได้ไหมครับในช่วงนี้ครับคือจริงๆเนี่ยถ้ามีท่านที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยนะครับทางกองกิจการนักศึกษาเรามีทุนต่างๆให้เยอะพอสมควรเลยนะครับตอนนี้จริงๆแล้วเราก็สามารถจะหาทุนต่างๆเหล่านี้ให้ได้นะครับก็วันนี้จริงๆงานทุนมาด้วยใช่ไหมท่านผอ.กองกิจก็มาอันนี้ก็ยืนยันได้ว่าจริงๆแล้วเรายังมีทุนการศึกษาถ้าท่านเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะครับอันเนื่องมาจากภาวะโควิดเนี่ยนะครับอันนี้ก็สามารถจะมาขอทุนการศึกษาจากทางกองกิจการนักศึกษาได้ซึ่งมีงานทุนดูแลเรื่องแบบนี้ก็จริงๆมีนักศึกษา walk in เข้ามาเรื่อยๆนะครับในขณะนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวขออนุญาต move on นะครับไปกลุ่มที่3นะครับกับประเด็นเรื่องสิทธิและสวัสดิการคนพิการนะครับเดี๋ยวเชิญกลุ่มที่3เลยครับสวัสดีผู้บริหารทุกคนนะครับผมชื่อกมลวัฒน์มาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีภาคอินเตอร์ท่าพระจันทร์วันนี้ก็มารังสิตไม่ได้มาหลายรอบมากเห็นหลายๆอย่างตึก SC3 ใช่ไหมครับสวยมากเรามี facility ให้คนพิการเยอะมากมีทางลาดขึ้นมีลิฟต์มีอักษรเบลแปะที่ลิฟต์แต่คำถามสำคัญของผมคือแล้วท่าพระจันทร์ล่ะแล้วตึกอื่นล่ะมีเปล่าใช่ไหมครับมันกลายเป็นว่าคนพิการในนักศึกษาที่พิการทางสายตาหรือพิการทางอะไรก็ตามเนี่ยในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยกลับไม่ได้ถูกมองว่าเป็นนักศึกษาเหมือนพวกเราสมมติเขาจะรับข่าวสารนึงอมท.ประกาศมาปุ๊บใน Facebook เขาอ่านเห็นไหมคนพิการทางสายตาไม่เห็นต้องมีเพื่อนอ่านให้หรือจะไปกินข้าวโรงอาหารเรามีฟาซิลิตี้ให้กับนักศึกษาที่พิการหรือเปล่าครับอันนี้แค่รังสิตนะครับท่าพระจันทร์ไม่มีอะไรเลยผมบอกเลยฟุตบาทนี่โอ้โหตอนคืนไฟมืดมากคนดีๆยังจะมองไม่เห็นแล้วคนพิการเหรอครับระยะทางที่เราเดินนะครับจากประตูน่ะมาหาผมตรงเนี้ยคนพิการไกลกว่าผมหลายเท่านะครับถ้าเขานั่งวีลแชร์เขาต้องอ้อมมาถ้าเขาตาบอดเขามีคนพาเดินไม่กลายเป็นว่าเอ้าคำถามคือสุดแล้วเราเป็นนักศึกษาเท่ากันหรือเปล่า
รือคนพิการเป็นพลเมืองประเภท2ของธรรมศาสตร์เนี่ยครับผมอาจจะไม่มีคำถามตายตัวแต่ผมอยากจะเรียนผู้บริหารว่าปัญหาพวกนี้มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอะไรที่หลายๆคนคิดว่ามันเป็นเรื่องพกลมเลือนลอยกลายเป็นว่าผมอยากจะแชร์ประสบการณ์อันนี้กับท่านผู้บริหารและอยากถามว่าท่านผู้บริหารเนี่ยมีวิธีการแก้ไขยังไงอันนี้จริงๆอันผมต้องขอบคุณทางสภานักศึกษาเลยนะครับพอดีก็มีกรรมธิการในด้านนี้และครั้งที่แล้วตอนเปิดสภานักศึกษาเนี่ยเราก็ได้คุยกันนะครับก็ทำให้เราได้ข้อมูลหลายเรื่องเลยว่ามีความไม่สะดวกตรงไหนอย่างไรบ้างนะครับเพราะนั้นตอนนี้เราก็ส่งให้กับทางรังสิตเนี่ยไปก่อนแล้วนะครับเพราะนั้นอาจารย์ท่านรองรังสิตเนี่ยก็เริ่มดำเนินการในหลายเรื่องเลยนะครับในขณะเดียวกันเรื่องโรงอาหารนะครับตอนนี้เรากำลังจัดทำละเมนูเป็นเรลนะครับแล้วก็จะอยู่ในโทรศัพท์ด้วยกำลังจะเริ่มทำเป็นแอปให้สำหรับนักศึกษาที่อาจจะพิการทางสายตาเนี่ยได้สามารถจะดูได้สะดวกขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะครับแต่ว่ากำลังทดสอบบางเรื่องซึ่งให้เขาแหละนักศึกษาเนี่ยเขาเป็นคนทดสอบเองว่าเขาอยากจะได้แบบเลื่อนมาหรือจะอยากจะได้แบบเรียงไปตามลำดับอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็กำลังดำเนินการก็คาดว่าน่าจะไม่เกินในเดือนหน้าเนี่ยน่าจะเสร็จนะครับแล้วก็ร้านอาหารก็จะมี QR code ให้เขาไปดาวน์โหลดแล้วก็ดูเป็นเบลหรือว่าเป็นอักษรเสียงผ่านทางโทรศัพท์นะครับทางแอปโทรศัพท์อันนี้ก็ต้องขอบคุณซึ่งเราก็กำลังพัฒนาส่วนท่าประจันเนี่ยเดี๋ยวผมคงต้องโยนให้ท่านอาจารย์ณภัทรช่วยกรุณาเล่าให้ฟังนิดนึงครับครับขอบคุณท่านอาจารย์โลดนะครับก็ต้องบอกว่าสำหรับคนถามนะครับเป็นผู้แทนจากสภาถูกไหมอันนี้เราก็เจอกันหลายงานแล้วเนาะต้องบอกว่าคำถามอันนี้อาจารย์ก็แปลกใจเพราะว่าเราเจอกันมาก่อนหน้านี้อาจารย์ไม่เคยได้รับคำถามทั้งที่เป็นผู้บริหารครับอาจารย์แต่ต้องบอกอย่างนี้นะครับด้วยนโยบายท่านอธิการตั้งแต่เข้ามาเนี่ยเรื่องของการดูแลในส่วนของท่านอาจารย์ในเรื่องของการดูแลทั้งในเรื่องของแสงสว่างนะครับทั้งในเรื่องของคนพิการเนี่ยเป็นนโยบายที่ท่านอธิการเนี่ยสนับสนุนแล้วก็สั่งให้รีบดำเนินการแต่ด้วยข้อจำกัดที่ถ้าพวกเราจะทราบนะครับที่ผ่านมาเนี่ยการก่อสร้างหรือปรับปรุงหลายๆอย่างเนี่ยนอกจากเรื่องรองงบประมาณแล้วเนี่ยมันจะติดปัญหาโควิดหลายๆส่วนเนี่ยพอเราเริ่มดำเนินการไปก็ติดโควิดแต่ตอนนี้ที่เราเห็นเป็นสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมออกมาชัดที่สุดตอนนี้คือระบบแสงสว่างถ้าพวกเราไปดูตอนเย็นๆตอนนี้รอบสนามบอลจะเริ่มมีในส่วนของไฟที่เริ่มมาติดและก็ในระยะเวลาอันใกล้เนี่ยก็จะมีติดเพิ่มอีกประมาณ100ดวงทั่วท่าประจันนะครับส่วนระบบในเรื่องของ universal design สำหรับคนพิการเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในแผนในเรื่องของการดำเนินการอยู่นะครับพวกนี้เป็นเรื่องที่แม้จะไม่ได้รับข้อเรียกร้องแต่ก็เป็นนโยบายที่ท่านอธิการก็ได้มอบหมายมาตั้งแต่แรกแล้วก็ให้สบายใจนะครับเพราะว่านโยบายท่านอธิการก็คือต้องการให้พวกเราเนี่ยใช้ชีวิตในท่าพระจันทร์อย่างมีความสุขที่สุดนะครับค่ะทางส่วนของท่าพระจันทร์เนี่ยบางทีนักศึกษาอาจจะไม่ทราบจริงแล้วเราก็พัฒนาท่าพระจันทร์แล้วก็มีการออกแบบเพื่อที่จะตอบโจทย์ทั้งเรื่องของคนพิการเรื่องของผู้สูงอายุแล้วก็นักศึกษาต่างชาตินะคะซึ่งนักศึกษาต่างชาตินั้นเนี่ยเรียนอยู่ที่ท่าพระจันทร์ค่อนข้างมากแล้วเรามี international program ในทุกคณะที่ท่าพระจันทร์นั้นมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะลงทุนนะคะในการปรับปรุงตั้งแต่ตึกโดมให้มีความทันสมัยสะดวกสบายแล้วก็สามารถที่จะใช้ทั้งการจัดการเรียนการสอนแล้วก็เป็นที่ทำงานของนักศึกษาที่เรียกว่าเป็น co-working space นั้นอีกประมาณไม่เกิน1ปีเนี่ยนักศึกษาจะเห็นภาพของท่าพระจันทร์แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงจากที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะว่าเราได้งบประมาณมาเรียบร้อยออกแบบเรียบร้อยแล้วนั้นที่เหลือก็คือหาผู้รับเหมานะคะมาดำเนินการตามดีไซน์ที่เราได้ออกแบบไว้ซึ่งค่อนข้างจะดีแล้วก็ทำให้นักศึกษานั้นเนี่ยมีความสะดวกสบายมากเลยในการที่จะนั่งทำงานที่ตึกโดมมองไปเห็นฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอันสวยงามร่มรื่นก็เดี๋ยวใจลอยอีกนิดนึงนะคะอยู่ในกระบวนการอย่างเร่งด่วนค่ะโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตไปประเด็นที่4นะครับเรื่องระบบกยศ.เชิญเลยครับนะวันนี้ได้เป็นของเรื่องระบบกยศ.นะคะทางเราได้คุยกันแล้วก็คุยกับเด็กที่ได้รับทุนของกยศ.ด้วยตอนนี้ก็คือมีคำถามว่าทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถหาตัวแทนเพื่อที่จะช่วยพูดคุยประสานงานกับทางเด็กนักศึกษาได้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเด็กนักเรียนกับทางกยศ.สื่อสารผิดพลาดทางกยศ.มีตัวแทนแค่2คนในการตอบปัญหาต่างๆของนักเรียนทำให้เขาไม่สามารถตอบได้อย่างครบถ้วนนะคะคิดว่า
มันน่าจะดีกว่าถ้าเด็กนักเรียนติดต่อกับทางมหาลัยโดยตรงเพื่อที่ทางมหาลัยจะได้ติดต่อกับทางกยศ.แล้วจะได้แบบว่าสามารถประสานงานได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นระบบมากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะก็อีกคำถามนะคะก็คือว่าเงินกู้กยศ.เนี่ยที่ให้กับนักศึกษาเนี่ยมันล่าช้าเกินกว่ากำหนดการที่มหาลัยให้เราชำระค่าเทอมแล้วมันก็เลยเกิดปัญหาต่างๆตามมาอย่างวิชาที่ขอโควต้าได้เราก็จะไม่สามารถเรียนได้ก็อยากจะถามว่าทางมหาลัยมีความช่วยเหลือต่างๆแบบแก้ปัญหาค่ะปัญหาตรงนี้ให้นักศึกษายังไงคะแบบว่าสามารถตามเงินกู้จากกยศ.เป็นตัวแทนนักศึกษาได้ไหมคะขอบคุณค่ะแต่ก็เรียนเบื้องต้นก่อนนะครับว่าบางประเด็นเนี่ยผมก็ได้หารือท่านที่การแล้วนะครับพอเห็นว่ากยศ.มีปัญหาเนี่ยอย่างเช่นในเรื่องของการลงทะเบียนเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียนท่านที่การว่าจะมีหนังสือไปถึงสำนักทะเบียนว่าเราทราบว่านักศึกษาเหล่านี้จะจ่ายเงินได้อยู่แล้วแต่ขอให้เขาอย่าเอากำหนดเรื่องค่าปรับเรื่องอะไรเนี่ยมาใช้นะครับซึ่งอันนี้กำลังจะประชุมกันกับทางสำนักทะเบียนด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่การบดีด้วยส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวท่านจันทัญพรคงเล่าให้ฟังทีครับเชิญครับขอบพระคุณครับก็จริงๆเอาอันแรกก่อนเนาะอันแรกคือเรื่องตั้งตัวแทนใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยกองกิจการนักศึกษาเนี่ยก็จะมีงานทุนนะพวกเราก็เข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาประสานสอบถามความคืบหน้าอะไรกับงานทุนอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็พอรับเรื่องรับเคสเนี่ยเราก็ติดตามสถานะนะครับของแต่ละเคสนะครับก็อันนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าถ้าน้องๆประสานกับตัวแทนของกยศ.ลำบากเนี่ยนะครับที่กองกิจเนี่ยนะครับเราก็มีงานทุนอยู่แล้วนะครับเนี่ยจริงๆก็มีทางงานทุนนั่งกันอยู่อย่างน้อยก็1ท่านนะที่ผมมองเร็วๆไปเห็น1ท่านนะครับเรื่องที่2ล่าช้านะครับเรื่องนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยเนาะเห็นใจมากนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยต้องไปเอาเงินนอกระบบหรือว่าไปหาวิธีหาเงินมาก่อนนะครับเพื่อเอามาใช้จ่ายนะครับแล้วตรงนี้เราก็รับทราบความยากลำบากนะครับแล้วตอนนี้เราก็ดำเนินการ2 ส่วนเนาะส่วนแรกก็คือประสานว่ากระบวนการข้างในเนี่ยหลังจากที่ธนาคารเนี่ยแจ้งมาว่าโอนเงินเข้ามหาลัยแล้วเนี่ยเราเร่งกระบวนการข้างในได้ไหมนะครับตอนนี้ก็คือเราก็มีการประชุมกันเนาะแล้วก็พยายามจะเร่งให้ได้แต่โดยปกตินะครับกระบวนการโดยปกติเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับหลังจากที่ธนาคารเนี่ยโอนเงินเข้ามาในมหาวิทยาลัยแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในพีเรียดประมาณนี้นะครับประมาณ1เดือนนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปมาที่กลุ่ม5นะครับเรื่องวิกฤตโควิด19และการให้ความช่วยเหลือนะครับขอความร่วมมือทุกคนนะครับว่าในการถามกลุ่มต่อไปนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตให้แต่ละกลุ่มถามคำถามรอบเดียวนะครับจะถามกี่ท่านก็ได้นะครับเตรียมคำถามให้กระชับถามทีเดียวนะครับแล้วถ้ามีประเด็นเพิ่มเติมนะครับก็ขอเชิญช่วงท้ายนะครับเอาละครับมาที่กลุ่ม5นะครับเชิญเลยครับได้ครับคือคำถามแรกนะครับผมคืออยากทราบว่ามีมาตรการเยียวยานักศึกษาที่ติดโควิดอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ในกรณีที่นักศึกษาติดโควิดนะครับต้องไปติดต่อที่ไหนเพราะว่ามันมีกรณีที่ว่าหน่วยงานนะครับเขาโยนไปมาระหว่างองค์กรว่าสมมตินักศึกษาไปติดโควิดมาแล้วไปแจ้งตัว Wellbeing แล้วก็ Wellbeing ก็บอกให้ไปแจ้งฝ่ายนี้ก็ไปแจ้งอีกฝ่ายนึงเลยครับนักศึกษาเลยไม่รู้ว่าต้องไปแจ้งฝ่ายไหนบ้างแล้วก็คำถามที่2คือมีแนวทางให้นักศึกษาเลือกวัคซีนเองได้ไหมครับแล้วก็จะมีเข็มกระตุ้นวัคซีน mRNA ให้นักศึกษาไหมครับผมอันนี้คือคำถามจากกลุ่ม5ครับครับผมขออนุญาตตอบอันท้ายก่อนนะฮะเพราะว่าเราตอนนี้เราเปิดลงทะเบียนใช่ไหมครับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม3เป็นไฟเซอร์นะครับตอนนี้ก็น่าจะปิดระบบไปยังไม่รู้3:30นะฮะเพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่ามีนักศึกษาลงทะเบียนไปเกือบ 2,000 คนนะครับอันนี้เราก็เตรียมไว้แล้วนะครับโรงพยาบาลก็จะคงจะฉีดเข็มกระตุ้นให้ตามลำดับที่เราลงทะเบียนไว้นะครับส่วนเรื่องของ
ติดต่อที่ไหนอย่างไรอันนี้เรามีวันนี้เบลบีอิงมาไหมครับหรือไม่มาอาจจะรบกวนท่านผอ.ช่วยตอบนิดได้ไหมฮะนะครับเรื่องของว่าถ้ามีมาตรการเยียวยายังไงสำหรับนักศึกษาที่ติดโควิดการที่สองก็คือต้องไปติดต่อที่ไหนถ้าสมมติว่าเขารู้ว่าตัวเองเป็นโควิดฮะเชิญครับเดี๋ยวทางอาจารย์ธเนศจะเป็นคนตอบคำถามนี้นะคะเชิญค่ะฮัลโหลโอเคครับก็สำหรับขอไปเรื่องวัคซีนก่อนนะครับวัคซีน mRNA ก็คือทางโรงพยาบาลนะครับเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับ booster dose นะครับเข็มที่3ของ Pfizer นะครับซึ่งเพิ่งปิดลงทะเบียนไปเมื่อบ่ายสามครึ่งที่ผ่านมานะครับก็มีจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนทั้งหมด 1,855 คนครับแล้วก็ส่งชื่อให้โรงพยาบาลเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มฉีดวันแรกก็คือวันเสาร์นี้นะครับที่12กุมภาพันธ์นี้นะครับแล้วก็น่าจะฉีดทุกเสาไปนะครับผมในส่วนของเรื่องของการแจ้งการติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับตอนนี้นะครับก็ให้แจ้งผ่านเพจธรรมศาสตร์เวลบีอิงเซ็นเตอร์นะครับคือธรรมศาสตร์เวลบีอิงเซ็นเตอร์เนี่ยจะดูแลตั้งแต่ในเรื่องของการตรวจนะครับสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับก็จะมีขั้นตอนอยู่ว่าต้องทำแบบประเมินของโรงพยาบาลนะครับพอทำแบบประเมินเสร็จถ้ามีความเสี่ยงสูงทางโรงพยาบาลจะติดต่อนะครับให้ไปตรวจด้วยวิธี RT-PCR นะครับเมื่อถ้าตรวจผลเป็น positive ก็จะมีการส่งเข้ารักษาต่อที่ hospital หรือ home isolation ต่อไปครับแล้วก็สำหรับที่ติดเชื้อทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยให้แจ้งที่เพจ Wellbeing ครับก็จะมีการเก็บข้อมูลอยู่ครับขอบคุณครับครอบคลุมนะคะในประเด็นคำถามนะคะเกี่ยวกับการเยียวยานักศึกษานะคะในเรื่องของโควิดค่ะมีเพิ่มเติมหรอคะทางมหาลัยมีมาตรการในการเยียวยานักศึกษาที่ติดโควิดอย่างไรบ้างคะเช่นมีเงินเยียวยาให้ไหมหรือว่าจัดหาที่สถานที่กักตัวให้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะคือตอนนี้ระบบนะครับในการที่ท่านนักศึกษาสมมติว่าติดปุ๊บแจ้งผ่านเวลบีอิงนะครับโรงพยาบาลก็จะขอตัวไปทำ RT-PCR นะครับถ้าผลเป็นบวกเราส่งฮอสพิทอลนะครับตอนนี้ก็เป็นระบบแบบนี้นะครับนั่นคือหมายความว่ามหาวิทยาลัยดูแลให้ท่านนักศึกษาป่วยนะครับส่วนการเยียวยาเนี่ยก็คงจะเป็นไม่ได้มีงบประมาณอะไรต่างหากนะครับแต่คงจะเป็นว่าถ้าสมมติว่าป่วยแล้วเนี่ยมีเหตุทำให้เหมือนกับต้องเดือดร้อนอะไรต่างๆในการทุนก็เตรียมรองรับนะครับหมายความว่านักศึกษาเข้าไปขอทุนต่างๆที่กองกิจมีเนี่ยได้นะครับซึ่งก็มีทุนหลากหลายประเภทครับขอบคุณครับโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะในประเด็นคำถามนี้ค่ะโอเคประเด็นถัดไปเป็นประเด็นที่6นะคะประเด็นของกลุ่มที่6นะคะคือรูปแบบการเรียนค่ะซึ่งก็จะมีทั้งออนไซต์ออนไลน์หรือว่าไฮบริดนะคะอันนี้เดี๋ยวให้เชิญกลุ่มที่6นะคะถามคำถามได้เลยค่ะก็คือในกลุ่มของเราได้หัวข้อในเรื่องของการรูปแบบการเรียนทั้งหมดที่ปัญหาที่เกิดขึ้นเราลิสต์มาเพนพอยท์ทั้งหมด3หัวข้อหลักๆนะครับก็คือออนไลน์ไฮบริดแล้วก็ออนไซต์นะครับซึ่งรูปแบบออนไลน์เนี่ยอย่างที่ทุกท่านทราบกันอยู่แล้วคือออนไลน์เนี่ยปัญหาที่เกิดแน่นอนเลยก็คือในเรื่องของสุขภาพจิตและสุขภาพกายเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่อยากให้เล็งเห็นตรงนี้ด้วยเพราะว่าถึงแม้ว่าทางมหาลัยครับมี Vivacity ในการดูแลนักศึกษาตรงนี้แล้วแต่ว่ายังไม่มีนักศึกษาอาจจะมีนักศึกษาน้อยที่ทราบถึงว่า Vivacity คืออะไรอยู่ที่ไหนยกตัวอย่างเช่นนะครับง่ายๆเลยศูนย์ท่าพระจันทร์นะครับ Vivacity เนี่ยถ้าเรียกง่ายๆเลยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนถ้าหากว่าไม่มีการสัมพันธ์หรือว่าการเมนชั่นเกิดขึ้นเพราะว่าศูนย์ Vivacity เนี่ยที่เกิดที่อยู่ที่ท่าพระจันทร์คือตึกกิจอยู่หน้าลิฟต์ชั้น1ซึ่งเป็นห้องเล็กๆแล้วแปะคําว่า Vivacity แค่นั้นทําให้นักศึกษาไม่ได้ทราบเลยนะครับว่าศูนย์นี้คืออะไรแล้วสามารถช่วยบรรเทาสุขภาพกายสุขภาพจิตอย่างไรได้บ้างตรงนี้ครับอยากจะให้ทางมหาวิทยาลัยครับเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของสภาพจิตและสภาพกายของนักศึกษาขณะที่เรียนออนไลน์ด้วยครับโอเคในรูปแบบฮอไฮบริดนะครับจริงๆก็มีบางกลุ่มพูดเรื่องนี้ไปแล้วซึ่งเรื่องไฮบริดในที่สำคัญเลยก็คือในเรื่องของค่าเทอมครับการใช้ flexibility ก็คือไม่ได้เป็นการเดินเข้าไปมหาลัยแล้วคุณจะสามารถใช้ flexibility ของมหาลัยได้การก้าวเข้าไปเป็นเพียงแค่เราเข้ามหาลัยนะครับอันนี้คือนักศึกษาในการก้าวเข้าไปแต่อย่างนึงนะครับคือถ้าท่านประธานเนี่ยที่สำคัญเลยคือนักศึกษาจ่ายค่าเทอมใช่ครับในการก้าวเข้าไปแต่โฮมเลสหรือบุคคลอื่นที่เดินก้าวเข้าไปเขาจ่ายค่าเทอมหรือเปล่าเขาได้รับการลดค่าเทอมหรือเปล่าก็ไม่อีกอย่างนึงนะครับก็คือนักศึกษาในท่าประธานหรือในรังสิตเองด้วยที่ได้เรียนไฮบริดเนี่ยไม่ได้ครบทุกคณะขนาดนั้นนะครับณตอนนี้บางคณะยังประกาศออกมาเลยว่าได้เรียนออนไลน์เกือบ 100% ด้วยซ้ำและเขาไม่ได้สามารถใช้ flexibility ของมหาลัยได้เลยค่ะก็เป็นกรรมการนักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์นะคะด้วยความที่คณะเราเป็นคณะปฏิบัติค่อนข้างจะ 100% นะตอนนี้คือ
ั้งแต่มี ATK ขึ้นมานะคะทางเราไม่เราได้ ATK ฟรีจากมหาลัยเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นจากการที่เราเรียนคือคณะเราเรียนออนไซต์ 80% เราได้ ATK 1ครั้งที่ฟรีจากมหาลัยเท่านั้นจากที่เราเรียนมา3เกือบ4เดือนที่ผ่านมานะคะเราอยากจะถามคือทางเราอยากจะถามว่าทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการที่จะจัดหามาให้หรือถ้ามันไม่สามารถจัดฟรีได้จริงๆในปริมาณที่เยอะขนาดนั้นจะมีคู่สัญญาเกี่ยวกับบริษัท ATK เพื่อให้นักศึกษาได้ซื้อที่ถูกลงไหมคะเพราะว่าตอนนี้คือราคาเฟอร์มากนักศึกษาไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายอาทิตย์หนึ่งเป็นพันเป็นร้อยได้ขนาดนั้นค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นข้อเสนอเล็กน้อยนะครับสำหรับการเรียนออนไซต์ก็คือการตรวจ ATK แต่คือการตรวจ ATK ในฐานะที่มหาลัยครับเป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีอำนาจในการทำต่างๆได้อันนี้เป็นข้อเสนอแนะว่าถ้าหากว่ามหาลัยสามารถทำ CSR ร่วมกับบริษัทตรวจ ATK อย่างเงี้ยครับที่สามารถรับชุดตรวจ ATK จากต่างประเทศหรือว่าจากบริษัทที่ทำCSR ร่วมกันนะครับสามารถจะได้ผลประโยชน์ทั้งตัวบริษัทเองและตัวมหาลัยเองด้วยครับอันนี้อยากจะให้เล็งเห็นตรงนี้ด้วยถ้าหากว่าไม่สามารถจัดซื้อได้ขนาดนั้นก็ทำร่วม CSR ไปเลยเพราะว่ามหาลัยแทบทุกคณะสอนในเรื่องของ CSR แต่มหาลัยไม่ได้กลับเอา CSR มาใช้อย่างแท้จริงครับครับอันนี้ท่านอธิการบอกว่ารับเลยนะครับบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปประสานงานว่าจะมีบริษัทไหนยังไงไหมเผื่อจะได้ใช้ชุด ATK มาช่วยในการตรวจนะครับสำหรับคนที่ต้องมาออนไซต์นะครับส่วนออนไลน์เรื่องของปัญหาที่จะมีเกี่ยวกับสภาพจิตใจเนี่ยก็จริงๆถ้าศูนย์วีว่าของรังสิตเนี่ยเราอยู่ที่หอนะครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะปรับใหม่นะฮะเพราะว่าดูแล้วศูนย์เดิมก็รู้สึกเริ่มจะคับแคบสำหรับจำนวนนักศึกษาซึ่งใช้งานมากขึ้นนะซึ่งผมก็น่าตกใจเหมือนกันนะครับมีผู้ที่ต้องมาใช้บริการเยอะขึ้นแล้วก็กำลังจะปรับหาที่ใหม่นะครับแล้วก็ให้ห้องคอนซัลท์หรือต่างๆที่แพทย์จะมาพบเนี่ยก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับก็ไม่ต้องรอคิวนานขึ้นนะครับส่วนที่ท่านประจันไม่ทราบท่านจันทร์นภัทรจะมีปรับยังไงไหมฮะก็ขอบคุณคำถามจากท่านอุปนายกท่านประจันนะครับก็ในเรื่องของศูนย์วีว่าที่ท่านประจันก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ใช่ไหมครับตรงนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากครับเดี๋ยวเราจบวันนี้เราไปคุยกันเลยว่าเราจะดำเนินการทำยังไงให้เรื่องการประชาสัมพันธ์เนี่ยมันทั่วถึงมากยิ่งขึ้นผมก็คิดว่าทางตัวอุปทัพจันทร์เองก็น่าจะช่วยพวกเราได้เยอะเนาะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นผู้แทนของนักศึกษานะครับโอเคครับก็ขอบคุณมากในเรื่องข้อแนะนำในเรื่องของการทำ CSR นะอาจารย์ก็เห็นดีด้วยการทำงานก็จะได้ขยายแวดวงออกไปก็ช่วยกันมาเซอร์วิสดูแลนักศึกษาของเราค่ะโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตไปประเด็นต่อไปนะครับประเด็นที่7นะครับความปลอดภัยของนักศึกษาทั้งภายนอกและภายในมอนะครับเดี๋ยวถามรอบเดียวเลยนะครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะตัวแทนจากสังวิทย์เฟมินิสต์คลับนะคะน่าแปลกใจนะคะที่10ประเด็นนี้ไม่มีเรื่องไหนเป็นเรื่องของเพศเลยนะคะทั้งที่มันจะเป็นควรเรื่องสำคัญในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะเราก็เลยต้องมานั่งโต้เรื่องความปลอดภัยเพื่อจะเสนอเกี่ยวกับความปลอดภัยทางเพศในมหาวิทยาลัยนะคะอย่างแรกขอสะท้อนก่อนนะคะว่ากระบวนการในมหาวิทยาลัยทางเพศเนี่ยมันมีจุดเสียข้อบกพร่องตรงไหนบ้างและมีช่องโหว่อะไรบ้างนะคะกระบวนการนะคะมีความล่าช้าไม่มีการติดตามคำร้องกับผู้เสียหายนะคะความล่าช้าเนี่ยมันล่าช้าตั้งแต่ปี63จนถึงปีนี้ทีเดียว3พ.ศ.เลยนะคะมันล่าช้ามากๆกับการที่ผู้ร้องผู้เสียหายคนหนึ่งที่จะต้องแบกรับสภาวะจิตใจตัวเองจนถึง3พ.ศ.ขนาดนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางมหาลัยก็ควรจะปรับปรุงได้แล้วนะคะระบบราชการไม่ตอบสนองกับณตอนนี้แล้วนะคะต่อมาคือการเยียวยาค่ะมหาลัยไม่มีการออฟเฟอร์ว่ามหาลัยมีวีวาซิตี้ให้กับผู้ร้องทั้งที่มันเป็นทรัพยากรที่มหาลัยก็มีนะคะแต่ว่าไม่ได้มีการเยียวยาจิตใจซึ่งผู้ร้องก็ต้องเยียวยาจิตใจด้วยตัวเองนะคะค่ะต่อมาคือกระบวนการที่อยู่ระหว่างภายในการสอบสวนข้อเท็จจริงหลายๆอย่างนะคะได้เล็งเห็นว่ามหาลัยเนี่ยกระบวนการคณะกรรมการก็แล้วแต่เขาไม่ได้มีความเข้าใจทางเพศมากขนาดนั้นคือเขาไม่ได้ใช้หลักของ UN Women นะคะก็คือหลักของ Survivor Center Approach ก็คือเอาผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางค่ะปัญหามีอะไรบ้างคือ1ผู้ร้องต้องเดินทางด้วยตัวเองตลอดการเดินทางเรียกร้องลองคิดดูนะคะถ้าเราเป็นผู้เสียหายแล้ว
เราไปตกเป็นรองทำอนาถตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยแต่ไม่มีใครเดินไปกับเราเลยทั้งกระบวนการทอดทิ้งไม่มีการติดตามว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วอะไรไปถึงไหนแล้วเขาเลยต้องใช้โซเชียลแซงชั่นในการที่จะพีอาร์ว่าเฮ้ยเราอยู่ในกระบวนการนะสนใจเราหน่อยอันนี้มันตอบได้ไหมคะว่าประสิทธิภาพของกระบวนการมหาลัยเป็นยังไงทำไมเขาถึงต้องไปพึ่งนอกระบบต่อมานะคะก็คือบุคลากรไม่มีความเข้าใจเรื่องเพศค่ะบุคลากรไม่ใช่แค่ว่าในคณะกรรมการนะคะหมายถึงอาจารย์ด้วยและตัวนักศึกษาด้วยในประชาคมธรรมศาสตร์ไม่มีความเข้าใจเรื่องเพศว่า gender based violence คืออะไรทำให้ก่อให้เกิดโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงทางเพศในมหาลัยง่ายมากๆนะคะหลังจากที่เราทำเรื่องนี้ทำให้เห็นว่าทุกคนพร้อมจะโทษเหยื่อทุกคนพร้อมที่จะ blaming victims ว่าทำไมคุณไม่เป็น perfect victim perfect victims คืออะไร perfect victims ก็คือทำไมคุณไม่มีร่องรอยของการที่เกิดความรุนแรงทางเพศการตั้งคำถามกับเหยื่อเกิดขึ้นตลอดกระบวนการนะคะแล้วการสอบสวนเนี่ยก็มีการสอบสวนซ้ำๆให้เขาต้องเล่าเรื่องตัวเองซ้ำๆการเล่าซ้ำๆมันคือการกระทำซ้ำทางจิตใจนะคะมันทำให้เขาต้องนึกภาพว่าเขาเจออะไรบ้างนะคะมันเป็นความรุนแรงที่มันพ่วงมากับสภาวะจิตใจซึ่งตรงเนี้ยทางมหาลัยควรจะให้ความสำคัญมากๆไม่ใช่ว่าเขาจะต้องไปทำจัดการตัวเองคนเดียวแค่การที่เขาจะก้าวออกมาร้องเรียนเนี่ยเขาต้องใช้ความกล้าหาญมากพอแล้วนะคะซึ่งยิ่งไม่มีคนมาอยู่เคียงข้างเขาไม่มีคนเดินไปกับเขาไม่มีคนที่จะคอย empower เขารู้ไหมคะว่ามีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลุดออกจากกระบวนการความปลอดภัยทางเพศถึงกี่คนจากที่เราทราบมานะคะมีคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะที่เขาถูกลวนลามทางเพศถูกล่วงละเมิดทางเพศมานะคะเขาตัดใจไม่ดำเนินการตรงนี้ต่อเพราะว่าอะไรหนึ่งคือเขาไม่เชื่อใจแล้วเขาไม่มี power ที่จะไปต่อรองอะไรแล้วเขารู้สึกว่าจบแค่นั้นดีกว่าเขายอมมันไม่มีความยุติธรรมกับเขานะคะความยุติธรรมทำไมของมหาลัยทำไมมันถึงเข้าถึงยากขนาดนี้อันนี้มหาลัยก็ควรจะไปแก้ไขนะคะเรื่องของวินัยแล้วก็นโยบายนะคะการตามตีบทตามกฎเนี่ยค่ะมันมีความล้าหลังมากมายมันไม่มีความครอบคลุมว่าความรุนแรงทางเพศอื่นๆมีอะไรบ้างส่วนใหญ่มหาลัยจะเน้นหนักและทุกคนจะมีความเข้าใจว่าความรุนแรงทางเพศเนี่ยจะมีแค่การคุกคามทางเพศแต่การคุกคามทางเพศมีอะไรบ้างเงื่อนไขหลายๆอย่างเนี่ยหลายคนเนี่ยก็ไม่รู้นะคะอย่างเช่นเรื่องการล่วงละเมิดด้วยวาจาสายตาหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนก็จะมองแค่ว่าแค่การแตะตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมสิ่งที่ไม่ครอบคลุมอีกเรื่องนึงก็คือการที่คุณไม่เขียนไปว่าความรุนแรงทางเพศมีอะไรบ้างเงื่อนไขมากกว่านั้นมันมีมากกว่าการกระทำผิดทางเพศนะคะมันมีเรื่องของ sexual exploitation sexual misconduct หรือการรวมถึงการกระทำความรุนแรงทางจิตใจที่มีเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวอย่างเช่นเรื่องของการแกสไลท์การ manipulate หรือว่าเรื่อง exploit นะคะที่พูดไปตั้งแต่ต้นมหาลัยไม่มีความครอบคลุมในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ควรจะแก้มันก็น่าสงสัยนะคะว่าทำไมกระบวนการยุติธรรมทางเพศของมหาลัยเนี่ยจะกลายเป็นกระบวนการที่ทำร้ายนักศึกษาซะเองนะคะทีนี้เราอยากจะยื่นข้อเสนอและก็ข้อเรียกร้องต่ออธิการบดีนะคะฝ่ายกิจการนักศึกษาและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมหาลัยธรรมศาสตร์เพื่อจะเปลี่ยนแปลงนโยบายวินัยและบังคับนะคะข้อแรกนะคะออกบังคับวินัยบุคลากรและนักศึกษาเรื่องความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศให้ครอบคลุมทุกรูปแบบของความรุนแรงไม่ใช่แค่เพียงการล่วงละเมิดนะคะมีเรื่องอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นการด่าราทางไซเบอร์แสวงหาผลประโยชน์หลอกให้มีเพศสัมพันธ์แต่แจ้งข้อมูลไม่ครบถ้วนอะไรก็แล้วแต่นะคะควรจะมีความครอบคลุมมากกว่านี้เพราะเราก็ไม่สามารถไปคอนโทรลได้ใช่ไหมว่าใครจะทำอะไรบ้างข้อที่สองค่ะมอบสิทธิ์พื้นฐานให้แก่ผู้เสียหายสิทธิ์ในการยื่นร้องเรียนเหตุแห่งเพศให้กับมหาวิทยาลัยซึ่งมีการอัปเดตสถานะคำร้องอย่างสม่ำเสมอสิทธิ์ที่จะได้รับการปรึกษาคำแนะนำข้อที่3นะคะเพิ่มหลักสูตรเพศศึกษาลงในวิชาการกลางของมหาวิทยาลัยเพื่อเปิดบทสนทนาเรื่องเพศความยินยอมเรื่องคอนเซนต์นะคะแล้วก็เรื่องการจัดความสัมพันธ์ให้มีสุขภาวะที่ดีเพื่อหลีกเลี่ยงให้เกิดกรณี manipulate หรือ gaslight ได้นะคะข้อ4ค่ะฝึกฝนบุคลากรและนักศึกษาให้มีความตระหนักรู้ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องเพศและความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศหรือว่า gender based violence นะคะให้เขาทราบถึงวิธีปฏิบัติการว่าเวลาเพื่อนใกล้ตัวเนี่ยเขาเจอความรุนแรงตรงนี้มาคุณจะรับมือกับเขายังไงอย่างเช่นการรับฟังผู้เสียหายไม่กล่าวโทษหรือการเก็บรักษาความลับ
ข้อที่5ค่ะการประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาและบุคลากรเรื่องสิทธิและช่องทางในการร้องเรียนเหตุแห่งเพศทุกรูปแบบอธิบายกระบวนการต่างๆที่อยู่ระหว่างการร้องเรียนเหตุแห่งเพศซึ่งต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจสภาอมท.หรือเพจของมหาวิทยาลัยเองก็ควรจะมีการ PR เรื่องนี้เป็นสำคัญนะคะเพราะว่าเคยมีปัญหาที่ว่าเวลาเขาเจอเรื่องความในทางเพศมาเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปขอความช่วยเหลือจากใครข้อที่6ค่ะให้กระบวนการของงานวินัยและสอบสวนจรรยาบรรณอาจารย์มีความโปร่งใสตอบตรวจสอบได้บูรณาการทั้งด้านนิติศาสตร์และมิติด้านสังคมอื่นๆอย่างไม่แยกส่วนค่ะอันนี้ก็เป็นข้อเรียกร้องโดยประมาณนะคะส่วนข้อต่อไปเป็นข้อสุดท้ายและเป็นคำถามเดียวนะคะอยากให้มหาวิทยาลัยแก้ไขข้อเสนอทั้งหมดที่นักศึกษาเรียกร้องออกมาเกี่ยวกับกระบวนการความปลอดภัยทางเพศให้มันสิ้นสุดและสามารถใช้ได้ก่อนปีการศึกษาที่1ปี2565ค่ะแค่อยากจะถามทางอธิการบดีและผู้เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้บริหารที่นั่งอยู่นะคะว่าสามารถทำตามนี้ได้ไหมแค่คำถามเดียวค่ะโอเคค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักศึกษานะคะก็จะมีทั้งในเรื่องของเจนเดอร์เนาะเรื่องเพศความปลอดภัยนะคะในมหาวิทยาลัยรวมถึงมีข้อเสนอค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นคนตอบนะคะจากคำถามเมื่อกี้นี้ผมก็สรุปได้ดังนี้ครับเป็น3ประเด็นใหญ่ๆก็คือความล่าช้ากระบวนการสอบสวนกับผู้สอบสวนไม่เข้าใจเกี่ยวกับเพศกับอีกหนึ่งก็คือข้อกฎหมายไม่ทันสมัยเดี๋ยวผมจะนำเรียนอย่างนี้นะครับคือกระบวนการสอบสวนเคสที่น้องพูดเนี่ยผมฝ่ายกฎหมายกองมหาลัยก็เพิ่งดำเนินการเสร็จแล้วก็แจ้งผู้ร้องแล้วก็ลงโทษผู้กระทำผิดแล้วคืออย่างนี้ครับความล่าช้าก็แบบนี้คือที่มหาลัยเนี่ยมันจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษามีทั้งฝ่ายการนักศึกษาและฝ่ายกฎหมายทีนี้ตอนร้องเนี่ยนักศึกษาเนี่ยก็จะร้องไปที่ฝ่ายการซึ่งฝ่ายการเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบก็เรียกว่าคณะกรรมการส่งเสริมความเข้าใจทางเพศซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยก็มีประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้มีการตรวจสอบซึ่งกระบวนการตรงนั้นเนี่ยก็เพื่อความแน่นอนในหลักฐานสอบถามพยานให้ความมั่นใจก็ใช้เวลานิดนึงแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้ดำเนินการเสร็จเห็นว่ามีมูลว่ามีการกระทำผิดทางเพศจริงส่งไปให้ฝ่ายกฎหมายก็ได้ดำเนินการเข้าสู่กระบวนการสอบสวนตามระเบียบนะครับก็คงใช้เวลาตรงนี้มันแค่4เดือนที่เป็นฝ่ายกฎหมายเราก็สรุปคดีจบคดีแล้วก็อย่างที่นำเรียนก็ลงโทษผู้กระทำผิดเคสนี้นะครับแล้วก็แจ้งนักศึกษาน้องนักศึกษาผู้ร้องไปที่ต่างจังหวัดตามที่อยู่ที่ให้ไว้แล้วก็ทางอีเมลอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะครับความล่าช้าของเคสที่น้องยกส่วนเรื่องที่สองก็คือผู้สอบสวนไม่เข้าใจบริบททางเพศหรือว่าอะไรพวกนี้อันนี้ สบายใจเลยเพราะว่าระเบียบว่าด้วยการสอบสวนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของคณะกรรมการซึ่งเรื่องทางเพศเนี่ยผมเนี่ยสอบสวนมาตลอดก็มีองค์ประกอบของคณะกรรมการเนี่ยเรามี1นักจิตวิทยา2นักสังคมสงเคราะห์3พยาบาลเข้ามาร่วมเป็นกรรมการแล้วก็มีฝ่ายกฎหมายของมหาลัยแล้วก็อาจารย์จากคณะนิติศาสตร์เพื่อจะให้ความเป็นธรรมในเรื่องนี้คณะกรรมการพวกนี้เรามันมีในข้อบังคับเลยแล้วทีนี้โดยเฉพาะเคสเกี่ยวกับทางเพศเนี่ยเรายิ่งฟอร์มทีมกรรมการให้รัดกุมอันนี้น้องๆไม่ต้องกังวลได้เลยก็อย่างเคสยกคณะวิศวะเนี่ยเราก็สอบสวนมาตลอดเราก็ถ้าผิดจริงเราก็เป็นไปตามกฎหมายถ้ามีไหนร้ายแรงเราก็ปลดหรือไล่ออกไปถ้าไม่ร้ายแรงเราก็ลงตามโทษฐานที่เขาวางไว้อ่ะแล้วมาข้อที่3ได้เร็วเลยก็คือว่าข้อบทวินัยไม่ครอบคลุมถึงเรื่องอาจจะเป็น sexual harassment การมองกันทางสายตาหรือว่าการเสียดสีการพูดจาอย่างเงี้ยอาจจะผิดได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยบทวินัยมันมีอยู่แล้วเกี่ยวกับการกระทำตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มีเรื่องร้องขึ้นมาถ้าร้องขึ้นมาเนี่ยเราสอบสวนแน่เรื่องพวกนี้มันมีอยู่แล้วและที่สำคัญเนี่ยเมื่อเห็นข้อเรียกร้องพวกนี้เนี่ยฝ่ายกฎหมายเนี่ยได้ยกร่างกฎหมายตอนนี้กำลังยกร่างวินัยใหม่ซึ่งจะรวมหมดที่สิ่งที่น้องๆพูดเมื่อกี้นี่แหละครับก็ขอนำเรียนให้น้องๆได้สบายใจตรงนี้ด้วยว่ามหาลัยของเราเนี่ยมีองค์กรตรวจสอบในเรื่องพวกนี้
มีคำนึงถึงความปลอดภัยข้อร้องเรียนทีนี้อยากจะเสริมครับก็คือว่าเหมือนดูฟังน้องๆเนี่ยเหมือนก็ยังไม่รู้ว่าช่องทางการร้องเรียนที่ถูกต้องใช่ไหมครับไม่รู้จะร้องที่ไหนเกิดเรื่องแล้วไปร้องที่ไหนเนี่ยผมจะขอเรียนอย่างนี้เลยคือฝ่ายกฎหมายของมหาลัยถ้าเอาจริงๆเนี่ยเราจะสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่เป็นบุคลากรบุคลากรถึงเจ้าที่ประเภทไหนบ้างก็คือว่า1ข้าราชการซึ่งตอนนี้ก็มีน้อยแล้วในมหาลัยธรรมศาสตร์2พนักงานมหาลัย3ลูกจ้างประจํา4พนักงานรายได้ถ้าบุคลากรกลุ่มนี้ไปละเมิดนักศึกษาเนี่ยสามารถร้องโดยตรงมาที่รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องจะลงมาที่กองนิติการเนี่ยผมเนี่ยก็จะมาดูว่าโอเคไหมร้องมีมูลหรือเปล่ามีหลักฐานอ้างมาไหมมีอะไรแนบมาด้วยว่ามีการกระทำตามที่ร้องเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าถ้าเห็นว่ายังไม่พอเราก็จะต่อนักศึกษาไปว่าขอเอกสารพวกนี้หน่อยให้มันแน่ใจเราจะตั้งคณะกรรมการต้องเข้าใจว่าถ้าเราตั้งคณะกรรมการเนี่ยคนที่ถูกตั้งกรรมการสอบเนี่ยจะรับผลกระทบมากเพราะอะไรเพราะว่า1เขาจะไม่รับในการพิจารณาขั้นนะ2เขาอาจจะไม่รับการต่อสัญญาจ้างเพราะระบบมหาลัยเนี่ยจะต่อสัญญาจ้าง2ปี3ปี5ปีแล้วก็ตลอดจนเกษียณตรงนี้เราจะคำนึงตรงนี้เพราะว่าเราฝ่ายกฎหมายเนี่ยเราต้องมองความยุติธรรมทั้ง2ฝ่ายฝ่ายนักศึกษาฝ่ายผู้ถูกร้องอย่างเงี้ยก็เราก็จะคำนึงการทำงานของเราจะคำนึงหลังนี้แหละเพียงแต่ว่าถ้าเป็นเคสของนักศึกษาเนี่ยเราจะดูเป็นพิเศษว่าองค์ประกอบกรรมการก็ตามที่ผมนำเรียนเมื่อกี้ก็ต้องมีนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์พยาบาลพวกนี้มาดูด้วยก็ขอตอบคำถามก็เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับโอเคค่ะเดี๋ยวจะขอหยิบยกประเด็นคำถามมีคำถามเพิ่มเติมใช่ไหมคะค่ะที่ถามไปว่าจะทำสามารถทำข้อเสนอข้อเรียกร้องตรงนี้ก่อนปีการศึกษาที่1ปี2565ได้หรือเปล่าอันนี้คือคำถามเดียวค่ะก็ตอนนี้ก็อย่างว่าครับเราก็ได้ยกร่างกฎหมายแล้วก็เราก็ประชุมข้อบังคับพวกนี้เอารายละเอียดพวกนี้ลงไปในบทกฎหมายมาแล้วก็ได้ประชุมกันคาดว่าตอนนี้ 70% ละใครมีคำถามเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวขอหยิบยกไปในช่วงท้ายนะคะจะมีอีกช่วงนึงที่สามารถถามได้นะคะโอเคค่ะโอเคครับเดี๋ยวต่อประเด็นที่8นะครับประเด็นเรื่องนักศึกษาที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองครับเชิญครับสวัสดีครับผมศรีชัยนาถิงนะครับจากสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับในเรื่องของนักศึกษาที่ออกไปทำกิจกรรมทางการเมืองแล้วถูกดำเนินคดีมาเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้มีการถามคำถามกันไปแล้วในประชุมเปิดสมัยของสภานักศึกษานะครับสำหรับเทอมนี้แต่ว่าคำถามพอดีในช่วงการถามคำถามนั้นเนี่ยผมอินเทอร์เน็ตติดขัดนะครับแล้วคำถามที่ได้รับคำตอบมาเนี่ยก็คือเป็นตรงๆว่ามหาลัยได้พยายามทุกวิถีทางแล้วรวมถึงการประสานไปหาศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วก็พยายามทุกวิถีทางแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยผมอยากได้คำตอบที่มันชัดเจนที่มันเป็นรูปธรรมกว่านี้ว่าไอ้ทุกวิถีทางเนี่ยท่านทำอะไรบ้างนะครับแล้วผมอยากจะสอบถามไปถึงเรื่องของการช่วยเหลือด้านการเรียนนะครับว่ามหาลัยเนี่ยมีนโยบายที่มันชัดเจนยังไงเพราะอย่างเพื่อนผมผลิตเนี่ยอยู่ในคุกมา6เดือนแล้วนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับที่เราจะเรียนจบปริญญาจากในคุกอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองก็มีโอกาสได้เข้าไปนอนในเรือนจำอยู่แป๊บนึงนะครับไม่นานก็รับรู้ได้ถึงความลำบากนะครับว่ามันเราไม่สามารถเรียนในนั้นได้อย่างเต็มที่รวมถึงการแบบการที่จะต้องแบบเบิกตัวออกมาให้การตามชั้นศาลต่างๆอะไรนะครับมันก็ไม่เต็มที่ดังนั้นเนี่ยในเรื่องการเรียนเนี่ยมีปัญหาแน่นอนส่วนอีกเรื่องนึงนะครับก็คือในเรื่องของการใช้ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยไปกับการช่วยเหลือนักศึกษาย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนนะครับก่อนที่ผมยังไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยนะครับมีคำหนึ่งนะครับแขวนไว้อยู่ตรงประตูเชียงรากนะครับว่าดินแดนแห่งเสรีภาพทุกตารางนิ้วนะครับแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งอดีตผู้บริหารท่านหนึ่งพูดไว้ว่าท่านนักศึกษาโดนคดีเนี่ยก็จะไปประกันตัวให้นะครับรวมถึงเอาเงินไปวางประกันตัวให้แต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ย
ผมเข้าใจว่าพอเข้ามาสู่ร่วมมหาวิทยาลัยจริงๆเนี่ยอาจารย์ที่ไปเนี่ยเป็นอาจารย์ท่านเดิมๆนะครับแล้วในบางครั้งบางทีเนี่ยตำแหน่งของอาจารย์เนี่ยไม่สามารถวางเป็นหลักประกันให้กับนักศึกษาได้ต้องใช้เงินนะครับผมไม่รู้ว่าทรัพยากรของมหาลัยในด้านนี้เนี่ยได้จัดสรรปันส่วนไว้บ้างไหมเพราะว่า1คดีเนี่ยอย่างคดีผมคดีอาญามาตราเลข2เนี่ยแค่ประกันตัวในชั้นศาลครั้งแรกเนี่ยกินวงเงินไปกว่า 300,000 บาทนะครับมากกว่าเงินค่าเทอมผมนี้ครับผมไม่มีปัญญาหามาจ่ายหรอกครับนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกคำถามนึงว่าท่านจัดสรรปันส่วนหรือว่าโปรเซสพวกเนี้ยท่านทำกันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องนี้สำคัญนะครับคือผมอยากทราบจุดยืนของผู้บริหารทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอาจารย์เกษินีนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นอธิการนะครับเป็นล้มโผล่ล้มสายให้กับนักศึกษาทั้งหมอนะครับอย่างรอบที่แล้วที่ผมถามในสภาก็โดนอาจารย์โรดบอกว่าอาจารย์เกษินีไม่ต้องตอบครับอาจารย์มอบหมายแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าท่านโทษครับผมถามอาจารย์เกษินีครับโทษทีโอเคทีนี้จุดยืนของท่านเกี่ยวกับนักศึกษามันสำคัญยังไงล่ะมันสำคัญตรงที่ว่าเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยได้มีการส่งหนังสือมาหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็คืออาจารย์เกษินีนะครับแล้วก็เชิญท่านเนี่ยไปประชุมผมไม่รู้นะครับว่าหนังสือมาถึงหรือยังแต่ว่าเขาเชิญท่านไปวันที่11นะครับแล้วก็หนังสือถูกเซ็นในวันที่4นะครับส่วนประเด็นเนี่ยก็จะชวนไปหาลือเกี่ยวกับเรื่องค่านิยมและกรอบความคิดของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีต่ออนาคตของตนเองรวมทั้งบทบาทที่มีต่อการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมในสังคมนะครับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยนะครับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อการใช้พลังของนักศึกษาเพื่อเข้ามามีความร่วมในการส่งเสริมความมั่นคงประเทศชาติตลอดจนการเชื่อมต่อความคิดและความเชื่อของคนในแต่ละช่วงวัยนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองนะครับดังนั้นเนี่ยประเด็นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ผมพูดมาเนี่ยคือสิ่งที่คณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเชิญท่านไปหาลือนะครับผมไม่รู้ว่าท่านจะไปไหมแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญดังนั้นเนี่ยจุดยืนของผู้บริหารถือเป็นสิ่งสำคัญต่อนักศึกษาอ๋อนะครับเพราะว่าเยาวชนในวันนี้คือผมเชื่อแบบนั้นนะครับแล้วก็หวังว่าผมจ่ายเงินเข้ามาเรียนที่นี่ผมไม่อยากถูกทอดทิ้งจากสถานศึกษานะครับขอบคุณครับครับก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับคือในส่วนของฝ่ายกฎหมายจะขอตอบประเด็นแรกก่อนนะครับก็คือเกี่ยวกับการช่วยเหลือนะครับเอาอย่างนี้ครับผมจะเริ่มต้นอย่างนี้ดีกว่าคือระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคดีทางการเมืองเข้ามาที่ฝ่ายกฎหมายเยอะอยู่พี่จะขอแยกอย่างนี้นะก็คือเอาเรื่องที่ยังไม่เป็นคดีก่อนนั่นก็หมายความว่ามีองค์กรมีภาคเอกชนเนี่ยร้องมาที่ฝ่ายกฎหมายมหาลัยให้ดำเนินคดีทางการเมืองกับนักศึกษาอันนี้เราก็ไม่รู้หรอกแต่มันมีมาซึ่งฝ่ายกฎหมายช่วยยังไงเนี่ยเราก็จะชี้แจงผู้ร้องชี้แจงผู้ร้องเรียนชี้แจงหน่วยงานของรัฐว่าพยายามจะชี้แจงเป็นหนังสือว่าสิ่งที่นักศึกษาเขาเรียกร้องจุดยืนที่เขาเรียกร้องเนี่ยคืออะไรแล้วอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายหรือเปล่าซึ่งเราก็จะตอบไปแนวนี้ตอบไปแนวนี้ว่าผมมีจุดยืนอย่างนี้ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญอย่างนี้ซึ่งเราก็ตอบให้ผู้ร้องเขาก็โอเคนะอันนี้คือความช่วยเหลือที่หนึ่งนะครับฝ่ายกฎหมายก็จะตอบตรงนี้ซึ่งเราไม่รู้เราก็ว่าเรื่องมันมาเยอะมากร้องนักศึกษาแต่อันนี้คือยังไม่เป็นคดีนะร้องให้เราเลิกคดีให้ไปจับนักศึกษาให้ไปฟ้องนักศึกษาให้ดำเนินทางวินัยนักศึกษาซึ่งตรงนี้เราตัดไฟต้นลมเลยเราก็ชี้แจงโดยมีเหตุโดยมีเหตุมีผลมีหลักกฎหมายมีข้อเรียกร้องพวกนี้ฝ่ายกฎหมายก็ทำหนังสือเสนอท่านอธิการก็แจ้งไปที่ผู้ร้องก็อันนี้เราก็ช่วยที่หนึ่งนะครับประเด็นที่หนึ่งครับประเด็นที่สองเข้าสู่ว่าเมื่อเป็นคดีแล้วทำยังไงกับเพื่อนผมทำยังไงกับผู้ที่ถูกจับคือในทางคดีเนี่ยฝ่ายกฎหมายมันจะเข้าไปคุมยากมากแต่เรามีทางช่วยช่วยยังไงล่ะคือจะให้ข้อเท็จจริงพวกนี้เข้าไปสู่สำนวนคดีของศาลของตำรวจของอัยการ
เนี่ยเราบอกว่าเราจะมีโอกาสยังไงให้ข้อเท็จจริงในทางสู้คดีที่เป็นในลักษณะที่ว่าช่วยเหลือนักศึกษาจะได้เข้าไปสู่สำนวนความก่อนที่จะตัดสินเนี่ยฝ่ายกฎหมายก็มานั่งคุยกันอ่ะเอาอย่างนี้มันก็จะมีอยู่ก็คือว่าเมื่อศาลหรือตำรวจหรืออัยการขอพยานหลักฐานขอข้อเท็จจริงจากเราเนี่ยเราต้องชี้แจงสิ่งต่างๆพวกนี้แหละเข้าไปเพื่อให้ไม่เข้าไปสู่สำนวนซึ่งเราเนี่ยสน.ชนะสงครามหรือว่าอะไรเนี่ยก็ขอเอกสารข้อเท็จจริงมาเราก็แทรกข้อเท็จจริงพวกนี้ในลักษณะที่ช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อให้สิ่งต่างๆสิ่งนักศึกษาเรียกร้องเหตุผลที่เรียกร้องข้อกฎหมายเนี่ยมันระดับไหนยังไงเพื่อให้เข้าสู่ตัวให้เขาจะได้พิจารณาซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าคดีมันก็ยังไม่ได้ตัดสินถึงแต่ว่าก็สำนวนของเราไปละข้อเท็จจริงไปละสิ่งที่เราจะตรงนี้ครับมันก็ไปอยู่ในสำนวนละเพียงแต่ว่าการประกันตัวเนี่ยเราก็ทำมาตลอดหาทางประกันตัวซึ่งมันก็ยากมากคดีนี้นักศึกษาน้องๆก็จะรู้อยู่เนาะเราก็จะช่วยแนะนำหรือว่าให้ข้อมูลอย่างเช่นก็ประสานกับทนายสิทธิ์หรือศูนย์ให้ความช่วยเหลือประเจ้าทางกฎหมายก็แนะนำครับก็สิ่งที่ฝ่ายกฎหมายเนี่ยให้ความสำคัญนะครับก็ทั้งสองเรื่องเลยก็คือเรื่องก่อนดำเนินคดีกับที่เป็นคดีแล้วครับครับขอบคุณมากครับมีคำถามเพิ่มไหมคะผมคิดว่าท่านอธิการสามารถไปพูดได้เลยว่าชัยพลกับสิริชัยเนี่ยสสกับประธานสภาเนี่ยสนับสนุนให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์อาจารย์ไปบอกสวเขาได้เลยครับว่าเราสนับสนุนให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ถ้าไม่ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ประเทศนี้จะไม่มีวันเป็นประชาธิปไตยผมครับโอเคครับถ้าตอบคำถามเรียบร้อยแล้วไปประเด็นต่อไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตช่วงท้ายนะครับประเด็นต่อไปนะครับเรื่องสถานที่และทางเดินในมหาวิทยาลัยครับเชิญครับก็ประเด็นแรกนะครับก็เป็นในเรื่องของความไม่สะดวกในการเดินทางนะครับก็อย่างแรกเนี่ยนะครับก็คือทางเดินสำหรับคนพิการนะครับอย่างเช่นผู้พิการทางสายตาหรือผู้พิการต่างๆนะครับก็ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นที่อย่างเช่นทางเดินอักษรเบลบล็อกเนี่ยครับที่ว่าบางที่เนี่ยมันก็ไม่ได้สะดวกไปทุกที่นะครับแล้วมันไม่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็ทางสำหรับผู้พิการที่นั่งต้องนั่งรถเข็นอะไรเงี้ยครับบางครั้งเนี่ยบางส่วนเนี่ยก็ขึ้นได้ไปสะดวกนะครับก็แล้วก็มันมีหลายจุดนะครับอย่างเช่นตรง SC เนี่ยก็มีบ้างหรือว่าตรงท่ารถตู้ครับก็มีแล้วก็มีหลายที่นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทางสภานักศึกษาเนี่ยเพิ่งได้เสนอไปกับทางผู้บริหารเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมก็เลยพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ท่านผู้บริหารเนี่ยได้มานั่งอีกครั้งแล้วก็ไม่ลืมประเด็นนี้นะครับแล้วก็จะได้พัฒนาฟาซิลิตี้นะครับของคนทุกคนเนี่ยของนักศึกษาทุกคนเนี่ยให้เข้าถึงทั่วกันนะครับแล้วก็ต่อมาคือทางม้าลายครับความลำบากในการเดินทางเมื่อกี้ผม brainstorm กับเพื่อนมิสซาข้างๆนะครับก็พบว่ามิสซาข้างผมเนี่ยเขาเรียนที่คณะวิทยาฮะแล้วก็ไปเรียนตรงฝั่งบล.3นะครับซึ่งผมไม่เคยไปแถวนั้นนะฮะจนเพิ่งรู้ว่าทางบล.3เนี่ยนะครับมันจะมีตรงเรียกว่าฝั่งข้ามถนนนะฮะแบบเรียนเสร็จแล้วก็มาข้ามถนนแล้วก็จะมีศาลาตรงนั้นนะแต่ประเด็นคือตรงนั้นเนี่ยทางข้ามถนนเนี่ยมันไม่มีทางม้าลายนะฮะซึ่งตรงนั้นก็จะถ้าเกิดท่านพอเห็นภาพนะครับว่ามันจะเป็นทางยาวเลยถ้าเกิดใครขับมาเร็วๆปุ๊บเนี่ยมันก็นักศึกษาเนี่ยก็ข้ามลำบากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทางมาหลายก็เป็นปัญหาประการหนึ่งนะครับอีกที่หนึ่งเนี่ยก็คือตรงนี้เป็นตรงที่ผมเห็นว่ามีนักศึกษาหลายคนเนี่ยพูดถึงและเป็นกระแสอย่างมากนะครับก็คือตรงถนนเชียงราก2นะครับถ้าท่านลองนึกจินตนาการออกเนี่ยนะครับตรงประตูเชียงราก2เนี่ยมันจะมี4แยกอยู่ถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยอาจจะมีองศาหมูกระทะตรงไปก็เป็นออกประตูถนนใหญ่เลี้ยวขวาก็จะเข้าตรงตลาดเชียงรากตรงนั้นแหละครับที่มันเป็นสี่แยกที่โอ้มันนัวเนียมากครับข้ามถนนแต่ละครั้งเนี่ยลำบากกันมากเพราะรถมันก็ติดตลอดนะครับก็คิดว่าถ้าอย่างน้อยเนี่ยตรงนั้นนะครับมีทางม้าลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ข้ามนักศึกษาก็จะสะดวกขึ้นนี่ยังไม่รวมอีกทั้งตรงต้นไม้เกาะกลางนะครับที่มันก็ลำบากนิดนึงในการข้ามถนนเนี่ยครับอันนี้ก็
ประการหนึ่งนะครับประการถัดมาก็คือว่าทางจักรยานครับที่บางที่เนี่ยมันอาจจะยังไม่สะดวกหรือไม่ทั่วถึงนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างกรณีของทางจักรยานไปตรงหน้าสวทช.แล้วกันครับคืออย่างบางคนเนี่ยนะครับมาจากข้างนอกเนี่ยแล้วจะไปอินเตอร์โซนเนี่ยนะฮะตรงนี้เป็นสวทช.ใช่ไหมครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับน่าจะไปอินเตอร์โซนตอนนั้นไม่มีทางจักรยานและคำถามคือเขาทำยังไงกันเขาก็ต้องลงถนนจับขับจักรยานเนี่ยลงถนนแล้วก็เดินไปแล้วบางท่านบอกอ้าวอย่างงั้นตรงทางหอในเนี่ยมันก็มีอยู่ใช่มั้ยมันก็มีครับแต่สมมุติในช่วงเวลาอินเตอร์โซนเนี่ยที่มันมีทุกวันจันทร์พฤหัสเนี่ยคนเนี่ยครับเดินกันว่าท่านลองนึกจินตนาการนะว่าคนเค้าเดินเนี่ยเค้าไม่ได้เดินแบบว่าเป็นอะไรอ่ะมีทางเดินเฉพาะกันนะครับเค้าก็มาเดินบนทางจักรยานแล้วถ้าเกิดขับจักรยานปุ๊บเนี่ยขับไปขับมาคนมากันเป็นกลุ่มๆประมาณ5 6คนเนี่ยมันไปต่อไม่ได้จักรยานต้องหยุดแล้วก็ขับนี่อย่างงี้มันก็เดินซะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีทางจักรยานโดยเฉพาะเนี่ยนะครับมันก็จะอาจจะเวิร์กกว่านะครับแล้วก็จะต่อจักรยานต่อครับคือจักรยานเนี่ยอันนี้วิวเนี่ยผมพูดได้ใช่ไหมพูดจักรยานนึงแล้วกันนะครับที่คนใช้เยอะเนี่ยนะครับมันมีปัญหาอย่างผมคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีปัญหานะฮะคือเมื่อก่อนผมอยู่หอในและผมเนี่ยก็เดินทางปกติสะดวกที่แหละแล้วหน้าหอผมเนี่ยมันมีที่จอดจักรยานอันนี้แหละที่เขาใช้กันเยอะๆเลยเนี่ยนะครับทีนี้ตอนก่อนอันเนี้ยคนไม่อยู่ก่อนที่มันจะเปิดกันเนี่ยคนใช้จักรยานน้อยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอคนใช้เยอะปุ๊บเนี่ยจักรยานคนเข้ามาปุ๊บแล้วก็จอดกันตรงโลกหน้าหอนะครับคือเวลาผมจะกลับหอทุกทีเนี่ยจะเดินทางเข้าหออ่ะผมนี่ต้องเดินแบบเลี่ยงๆนะครับเพราะว่าจักรยานนะฮะมันล้นเกินออกมาจนแบบทางมันแคบมากคนที่จะเดินเข้าหอเนี่ยมันลำบากมากและนี่ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงแค่หอนั้นเท่านั้นครับตรงทางหน้าโรงเรียนนะครับที่มันมีที่จอดจักรยานก็ประสบปัญหาเดียวกันครับคือจักรยานเนี่ยคนเข้ามาจอดล้นจนทางอ่ะมันลำบากมากนะครับผมก็เลยคิดว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าทางผู้บริหารเนี่ยไปแบบดีลกับทางจักรยานเนี้ยบริษัทจักรยานเนี้ยว่าให้เขากระจายจุดจอดหน่อยให้มันจอดแบบได้หลายๆที่มันจะได้ไม่ต้องมาระดมเบียดเสียดกันในที่เดียวเลยครับแล้วก็ขัดขวางต่อการเดินทางแล้วก็สุดท้ายครับสำหรับประเด็นที่ผมก็คือเรื่องของลูกระนาดนะครับสีเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะครับบางครั้งเนี่ยมองไกลๆเนี่ยนะฮะไม่เห็นว่าตรงนี้มีลูกระนาดเพราะสีมันอ่อนแล้วนะครับก็อยากจะรบกวนนะครับว่าอยากจะให้มันแบบสีชัดเจนขึ้นสีเด่นขึ้นนะฮะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับสุดท้ายก็อยากจะฝากให้ผู้บริหารเนี่ยได้รับทำไปนะครับได้ทำหน้าที่นะครับตามของผู้บริหารมากกว่าที่จะให้หน้าที่ตรงเนี้ยกลายเป็นหน้าที่ของกลุ่มที่เรียนที่อยู่ร้อยแล้วก็มาทำโครงการอะไรต่างๆนะเงี้ยนะครับก็ฝากด้วยนะครับได้ค่ะก็ขอเพิ่มเติมในส่วนของสถานที่นะคะขอสืบเนื่องจากที่ท่านเคยบอกว่าถ้าเราถึงแล้วเราเรียนออนไลน์แต่เรายังอยู่ในมหาลัยใช่ไหมคะเราก็จะใช้ฟาซิลิตี้ของมหาลัยเพราะฉะนั้นหนูขอถามในเรื่องของสถานที่ส่วนรวมอย่างเช่นสกลถ้าเราไม่ได้ใช้อันนี้เราก็ไม่ได้ใช้ฟาซิลิตี้ของมหาลัยใช่ไหมคะถ้าไม่ได้เปิดเนาะแล้วก็ในส่วนของเหมือนช่วงก่อนหน้านี้เรื่องการใช้สถานที่ทางกีฬาอย่างเช่นมีการแบบปิดลานสเก็ตแต่ทั้งที่สนามบาสก็ยังใช้อยู่ที่ว่ายน้ำก็ใช้ได้อยู่ยิมก็ใช้ได้อยู่ถ้างั้นในส่วนของคนที่อยากเล่นกีฬาสกีนี้เขาก็ไม่ได้ใช้ในพื้นที่นี้ใช่ไหมคะรวมถึงในคอมมอนของคณะหลายๆคณะนะคะบางคณะก็เปิดแล้วแต่บางคณะก็ยังไม่ได้เปิดเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้ก็จะพูดในภาพรวมของพื้นที่ส่วนรวมที่นักศึกษาก็สมควรจะได้ใช้อย่างที่ท่านบอกนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเชิญท่านอาจารย์เลยครับครับอันนี้พอดีว่าทางอาจารย์ขออนุญาตตอบแทนนะครับเพราะผมเองก็ดูแลในเรื่องสถานที่อยู่ด้วยนะครับก็เรื่องข้อเสนอของนักศึกษาทั้ง2เรื่องเนี่ยจริงๆก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ทางมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็เดี๋ยวจะรับไปพิจารณาแล้วจะรีบดําเนินการแจ้งทางท่านรองนะครับต้องบอกงี้ว่าถ้าทางนักศึกษาที่อยู่รังสิตเนี่ยดูงานของท่านรองเองโดยเฉพาะเรื่องของการจัดทําเรื่องเกี่ยวกับ Universal Design เนี่ยนักศึกษาก็เห็นว่ามันมีการพัฒนาเยอะมากในสมัยนี้ต้องยอมรับตรงนี้มันอาจจะเป็นจุดที่มันอาจจะยังตกหล่นอยู่บ้างหรืออาจจะมีความจำเป็นเร่งด่วนผมคิดว่าเนี้ยมันเป็นเรื่องที่นักศึกษาสามารถช่วยพวกเราได้นะครับมีอะไรเนี่ยอยากให้รีบมาติดต่อทางพี่ๆหรือมาติดต่อทางท่านรองหรือท่านผู้ช่วยเองโดยตรงก็ได้นะครับหรือเจอพวกผมที่รังสิตก็สามารถมาคุยกันได้อันนี้
นะครับยังไงก็อยากให้มาช่วยกันนะครับในการพัฒนาตรงนี้ก็คิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะไปที่กลุ่มที่10นะคะเป็นกลุ่มสุดท้ายค่ะของคำถามนะคะซึ่งจะเป็นประเด็นสุขภาพจิตของนักศึกษานะคะเดี๋ยวจะขอรบกวนกระชับคำถามสักเล็กน้อยนะคะโอเคค่ะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะค่ะก็ตัวแทนจากคณะวิทยาพัฒนศาสตร์ป่วยองค์กรนะคะก็คือมีปัญหาในเรื่องของการจัดรูปแบบการสอนการเรียนออนไลน์อะค่ะคืออันนี้หนูอย่างหนูปี2แล้วก็มันก็ยังได้เจอหน้าค่าตาเพื่อนในระหว่างช่วงที่เรียนบ้างแต่คราวนี้มันในเรื่องของแบบน้องปี1เงี้ยการแบบละลายพฤติกรรมของอาจารย์น่ะเวลาสอนน้องอย่างเงี้ยคือเด็กมันไม่ได้เจอหน้าตากันเวลาทำงานกลุ่มคือมันประสานงานกันด้วยเป็นความยากลำบากมากเด็กบางคนก็คือเขาไม่เก่งทางด้านการเข้าสังคมจริงๆครับพอจะคุยงานอะไรเงี้ยก็ไม่กล้ากับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างวิชาทีอยู่ร้อยเอ้ยหรือทียูหลายๆตัวเลยที่มันต้องร่วมทำงานร่วมกับคณะอื่นๆค่ะแค่เด็กในคณะกันเองก็รวมกลุ่มจัดกลุ่มกันยากแล้วยิ่งต่างคณะยิ่งมีปัญหาหนักเลยค่ะตรงนี้แล้วก็เรื่องของอินเทอร์เน็ตค่ะก็คืออย่างนี้แบบหนูตอนเรียนอยู่ที่บ้านเนี้ยค่ะคือได้ประสบปัญหาทางแบบเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตมากบางทีอาจารย์ก็แบบเร่งรัดให้ส่งงานเร็วแต่เน็ตที่บ้านไม่ได้จริงวันดีคืนดีบางวันเสาไฟก็ล่มนู่นนี่นั่นกับเสาไฟสัญญาณก็คือไม่ได้ส่งไม่ได้จริงๆค่ะแล้วก็อย่างในเมื่อมีเพื่อนเคยถามไปข้างต้นแล้วว่าทางมหาวิทยาลัยจะช่วยลดค่าเทอมให้ไหมคือถ้าในเมื่อแบบค่าเทอมไม่ลดแต่ก็แบบอยากให้ช่วยเกียรติสวัสดิการมาช่วยเรื่องเน็ตของนักศึกษาก็ได้ค่ะนี่อย่างตัววิทยาลัยให้การช่วยเหลือค่าอินเทอร์เน็ตประมาณ500บาทซึ่งอย่างตัวหนูคิดว่า500บาทอ่ะได้แค่เดือนเดียวเองจริงๆไม่พอเน็ตเร็วไม่พอสำหรับการอัปโหลดงานการส่งไฟล์งานจริงๆค่ะค่ะแล้วก็อีกในแง่นึงก็คือเรื่องของทุนการศึกษาพอมาเป็นในช่วงโควิดเนี่ยฐานะทางบ้านบางคนในช่วงแรกอ่ะปี1เข้ามาเรียนฐานะอาจจะดีพอเรียนไปเขาก็จะประสบปัญหาฐานะทางสภาวะเศรษฐกิจด้วยรายได้ลดลงที่บ้านลดลงอะไรอย่างนี้มีเพื่อนในคณะบางคนก็ดรอปไปด้วยในเรื่องของแบบว่ารายได้ค่ะคือแบบไม่เพียงพอต่อการจ่ายค่าเทอมแล้วคือทุนก็คืออ่ะเกรดก็อาจจะแบบมีทุนไปไม่ถึงที่จะขอทุนหรือแบบรอกู้กยศ.ระหว่างนั้นก็คือมันไม่มีเงินก็คือไม่มีจริงๆอ่ะค่ะค่ะก็อยากขอแบบด้วยเรื่องนี้ค่ะมันก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตของนักศึกษามากๆค่ะผมอาจจะช่วยนิดนึงในเรื่องของการศึกษาออนไลน์นะครับต้องยอมรับว่าการเรียนออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยเรื่อง attention ของนักศึกษาเองนะหรือว่าความที่จะสื่อสารกันศึกษาก็ระหว่างอาจารย์เนี่ยจะน้อยลงนะตอนนี้ทางฝ่ายวิชาการเรามีช่วยอยู่2ประเด็นเรื่องแรกก็คือเรื่องของการจัดให้อาจารย์เนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนแบบออนไลน์เพื่อให้มีความสนุกแล้วก็สามารถจะสื่อสารนักศึกษามากขึ้นนะมีโปรแกรม2โปรแกรมคือ Pellet แล้วก็Mentimeter นะฮะซึ่งเราจัดอบรมให้อาจารย์ไปหลายรอบนะมีท่านอาจารย์ชาลีนะอาจารย์ช่วยประสานงานแล้วก็ช่วยในการฝึกสอนได้ดีมากนะคิดว่าถ้าเราต้องเรียนออนไลน์ในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีส่วนสำคัญทำให้นักศึกษาเนี่ยมี interaction ระหว่างการเรียนได้ดีขึ้นนะครับผมว่าอีกอันที่เป็นปัจจัยที่ดีที่ท่านอาจารย์โรดบอกแล้วคือเรื่องของโควิดเนี่ยอย่างที่ทราบโอไมครอนเนี่ยถึงแม้ว่าจะติดได้ง่ายแต่ว่าความรุนแรงค่อนข้างน้อยนะตอนนี้เนี่ยทางอวก็บอกว่าเราจะกลับมาเรียนในเป็นออนไซต์ได้มากขึ้นนะซึ่งในอนาคตถ้าเกิดมาเรียนในออนไซต์เนี่ยผมเชื่อว่าการเรียนที่เป็นอินทรัคชั่นหรือว่าการเรียนการสอนแบบมีการทำงานเป็นหมู่คณะหรือว่าการฝึกงานเนี่ยก็คงจะทำได้ดีขึ้นนะตอนนี้เนี่ยทางมหาลัยเองก็สนับสนุนให้นักศึกษาเนี่ยเริ่มกลับเข้ามา อยู่ในมหาวิทยาลัยมากขึ้นนะส่วนเรื่องการฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยพอดีผมเป็นหมอขออนุญาตตอบนิดนึงถ้าเกิดเราฉีดครบ2เข็มเนี่ยผมเชื่อว่าเราสามารถจะป้องกันความรุนแรงอัตราการตายได้แล้วก็ที่ท่านอาจารย์โรดบอกไปทางโรงพยาบาลเองก็สนับสนุนเต็มที่นะฮะสำหรับเข็มกระตุ้นถ้าเกิดฉีดเข็มกระตุ้นในเข็มที่3ไปแล้วเนี่ยจะพบว่าอัตราการตายหรือว่าการโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงของโรคหรือว่าการติดต่อของโรคเนี่ยจะน้อยมากคือมีโอกาสที่ป้องกันได้สูงถึง 90% งั้นผมเชื่อว่าการที่เราสามารถแก้ไขที่ต้นเหตุเนี่ยทำให้นักศึกษาสามารถกลับมาเรียนสอนได้ในคณะนะฮะแล้วก็สามารถฉีดวัคซีนได้เนี่ยก็จะทำให้การเรียนการสอนในอนาคตเนี่ยมีความสมบูรณ์มากขึ้นครับเดี๋ยวอาจารย์จะตอบคำถามเพิ่มนะคะครับเชิญค่ะครับผมในส่วนของที่ดูแล ICT ของมหาวิทยาลัยนะครับก็จะแจ้งก็ถือว่าเป็นประชาสัมพันธ์แล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยเนี่ยได้เตรียมโครงสร้างพื้นฐานนะครับทางด้าน ICT นะให้นักศึกษาเต็มที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ฟรีนะครับซึ่งนักศึกษาก็สามารถใช้ในรั้วมหาวิทยาลัยได้แล้วก็ที่บ้านได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Adobe นะครับ Azure Dev นะครับ to Microsoft 365นะครับ
MATLAB นะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับก็จะมี SPSS นะครับที่ให้นักศึกษาเนี่ยสามารถรีโมทนะครับจากที่บ้านนะครับเข้ามาใช้ห้องแลบของเราได้นะครับนะครับแล้วก็ไอส่วนของ ICT เองเนี่ยก็พยายามที่จะให้นักศึกษาเนี่ยนะครับได้สามารถใช้ Wi-Fi นะครับได้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัยนะครับก็คือเราก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยนะครับอยู่ตรงไหนก็สามารถเรียนได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปอัดนะกันอยู่ในห้องนะครับในห้องเรียนนะครับอันนี้นะครับก็มหาวิทยาลัยก็พยายามจะจัดตรงนี้ให้นะครับทีนี้อาจจะต้องให้นักศึกษาให้น้องๆ นะครับช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยนะครับตรงไหนที่สัญญาณมันไม่ชัดเจนนะครับนักศึกษาก็สามารถนะครับร้องเรียนหรือว่าส่งข้อมูลให้เราได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากพื้นที่มหาวิทยาลัยค่อนข้างกว้างนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขอแรงช่วยจากน้องๆ นะครับสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง Helpdesk ICT นะครับทีนี้ปัญหาในเรื่องของ ICT เนี่ยนักศึกษาอาจจะมีปัญหาต่างๆในนักศึกษาก็สามารถสอบถามในช่องทาง ICT Helpdesk ได้เลยนะครับแน่นะคือจริงๆแล้วเรามีบริการออนไซต์ด้วยนะครับก็อยู่ที่ศูนย์วิทยานะครับนักศึกษาก็สามารถเดินเข้าไปในเรื่องของลงโปรแกรมอะไรไม่ได้นะครับหรือว่าจะลงซอฟต์แวร์อะไรต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดให้ก็ ICT ก็บริการเต็มที่นะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็พยายามจะสร้างนะครับอะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่าง่ายๆนะครับ one stop เหมือนกับone app service นะครับก็มี super app ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับก็เป็น great app นะครับก็ให้นักศึกษาเนี่ยสามารถใช้ได้เต็มที่ในช่องทางเดียวนะครับแล้วก็มีเรื่องของมีจริงๆมีหลายเรื่องนะครับตั้งทีมงานนะครับการอบรมให้ความรู้ทางด้าน ICT นะครับแล้วก็ห้องเรียนไฮบริดเนี่ยพอเราทำมาอะไรก็พยายามที่จะให้ครอบคลุมนะครับทั้ง3วิทยาเขตให้เราใช้ได้อย่างไหลลื่นนะครับแต่ว่าทีนี้มันก็ขั้นตอนมันก็ต้องค่อยๆดำเนินการนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะเตรียมนะครับนะครับก็โอเคขออนุญาตคำถามต่อมานะครับรบกวนกระชับเลยนะครับเชิญครับคำถามก็คือในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยที่พวกผมไปสำรวจกันเนี่ยทั้งศูนย์ท่าพระจันทร์ศูนย์รังสิตศูนย์ลำปางเนี่ยพบว่าค่าแรงขั้นต่ำของแรงงานเนี่ยยังไม่ถึงขั้นต่ำเราไปดูกันมาว่าค่าแรงขั้นต่ำตามกรุงเทพมหานครเนี่ยคือ331บาทต่อ8ชั่วโมงหรือว่า 496.5 ต่อ12ชั่วโมงแล้วพนักงานรักษาความสะอาดกับพนักงานรักษาความปลอดภัยเนี่ยทำงาน10ถึง12ชั่วโมงนั่นแปลว่าเขาต้องได้ค่าแรง 496.5 บาทขึ้นไปต่อวันแต่ที่เราไปสำรวจมานะครับในศูนย์ท่าพระจันทร์เนี่ยพบว่ามี5หน่วยงานนะครับหน่วยงานแรกเนี่ยได้ค่าแรง490บาทต่อ12ชั่วโมงหน่วยงานที่2ได้400นะฮะต่อ12ชั่วโมงหน่วยงานที่3ได้496นะคะขาดไปอีก 0.5 บาทอันนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงที่สุดหน่วยงานต่อไป430บาทต่อ12ชั่วโมงและหน่วยงานสุดท้ายของท่าพระจันทร์เนี่ยคือ450บาทต่อ12ชั่วโมงนั่นแปลว่าไม่มีค่าแรงขั้นต่ำของหน่วยงานไหนเลยคณะไหนเลยรวมทั้งส่วนกลางของท่าพระจันทร์เนี่ยถึงตามที่กฎหมายแรงงานเนี่ยได้กำหนดไว้นะฮะเรื่องที่2เนี่ยวันหยุดประจำสัปดาห์วันหยุดพักร้อนของแรงงานเหล่านั้นเนี่ยสำรวจแล้วนะฮะไม่มีเลยสิทธิ์ลากิจลาป่วยเนี่ยสามารถลาได้แต่เมื่อลาแล้วเนี่ยจะไม่ได้ค่าแรงในวันนั้นรวมถึงถูกหักค่าแรงด้วยนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในท่าพระจันทร์ผมก็อยากจะให้ชัดเจนแล้วก็ละเอียดผมจึงอยากนำเสนอข้อมูลแล้วก็บทสัมภาษณ์ในศูนย์รังสิตกับศูนย์ลำปางด้วยนะครับขอเวลาเพิ่มนะครับผู้บริหารส่วนต่อมานะคะคือการจ้างงานพนักงานรักษาความปลอดภัยของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะคะเราได้ทำการสัมภาษณ์ทั้งหมด2หน่วยงานด้วยกันปรากฏว่ามี2ลักษณะคือ 1. พนักงานจ้างเหมาบริการรูปแบบสัญญาจ้างเหมาบริการผ่านบริษัทจากบริษัทจ้างเหมาแรงงาน 2. พนักงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัยทั้งหมดโดยทั้งหมดนั้นเป็นลูกจ้างรายวันค่ะ
ส่วนการจะจ่ายค่าแรงแรงงานเป็นรายเดือนจะเป็นเฉพาะหัวหน้างานเท่านั้นในเรื่องของค่าแรงนั้นปรากฏว่าทุกบริษัทจ่ายค่าแรงตามกำหนดสูงกว่ากฎหมายก็คือ331บาทต่อวันอย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากชั่วโมงการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีชั่วโมงการทำงานคือ12ชั่วโมงต่อวันตามกฎหมายแรงงานพนักงานก็ควรจะได้รับแรงค่าแรง496.5 บาทแต่เราไปสัมภาษณ์มาว่าพนักงานจะได้ค่าแรงเพียง410บาทถึง450บาทต่อการทำงาน12ชั่วโมงต่อมาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยส่วนกลางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งจะได้รับค่าแรง435บาทต่อการทำงาน12ชั่วโมงซึ่งก็เห็นได้ว่าไม่เป็นไปตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้ควรจะได้มากกว่าหรือเท่ากับ 496.5 บาทต่อการทำงาน12ชั่วโมงนอกเหนือจากนั้นไม่มีพนักงานรักษาความปลอดภัยหน่วยงานไหนได้รับค่าแรงในกรณีหยุดงานหรือในวันหยุดตามประเพณีหรือลากิจแต่ในกรณีลาป่วยก็ต้องมีใบรับรองแพทย์กำกับอีกทีนึงในส่วนของสวัสดิการพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกหน่วยงานก็จะมีเพียงแค่ประกันสังคมที่เป็นส่วนที่เขาได้รับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของบทสัมภาษณ์ของในส่วนรังสิตนะคะเดี๋ยวผมขออนุญาตงี้ครับอันนี้เห็นด้วยหมดเลยนะแล้วก็ขอบคุณพวกเราด้วยเพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็ต้องดำเนินการให้มันถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นอันนี้ท่านที่การก็เรียนว่าจะรับไปทั้งหมดเลยรวมทั้งข้อมูลทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะไปดูปรับแก้ซึ่งจริงท่านธนพัฒน์ก็ดูแลท่าประจันอยู่แล้วขออนุญาตนิดนึงนะครับคือเมื่อกี้ที่อาจารย์เนี่ยได้พูดว่าจะรับไปทั้งหมดเนี่ยจริงๆผมเคยนัดผู้บริหารทั้ง30มาคุยในสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ววันนั้นเนี่ยผู้บริหารศูนย์ท่าพระจันทร์กับศูนย์ลำปางเนี่ยมาซึ่งปัญหาเนี่ยเข้าใจว่ามันคนละนิติสัมพันธ์แต่สิ่งที่ผู้บริหารตกลงไว้วันนั้นก็คือผู้บริหารจะรับข้อเสนอทั้ง4ข้อไปทำได้เลยแล้วก็มีอีก2ข้อที่จะนำไปพิจารณาซึ่งตรงเนี้ยผมไม่ทราบว่าอาจารย์เกษินีเนี่ยทราบไหมว่าผู้บริหารศูนย์ท่าพระจันทร์กับลำปางมาคุยแล้วเนี่ยแล้วบอกว่าจะไปรับแล้วอาจารย์เกษินีเนี่ยทราบจริงๆหรือเปล่าผมก็เลยยื่นจดหมายไปวันที่31สิงหาคมรอจนกระทั่งผ่านพ้นปีใหม่ผ่านพ้นมกราคมกุมภามาจนถึงวันนี้ยังไม่มีการตอบกลับใดๆจากคณะผู้บริหารเลยครับนายค่ะต้องขอโทษด้วยไม่เห็นเอกสารที่นักศึกษาว่าเลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเดี๋ยวจะกลับไปเช็คแล้วก็จัดทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้ถูกต้องคือเราก็อยากเห็นความถูกต้องเช่นเดียวกันกับนักศึกษานะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยจริงๆค่ะก็เดี๋ยวผมก็ไม่รู้นะครับว่าท่านผู้บริหารหลายท่านในที่นี้ติดธุระอะไรกันหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมเห็นคือตอนแรกงานเลิก 1:30 นซึ่งพวกผมก็เตรียมเอกสารมามากมายเลยเตรียมปัญหามาพูดซึ่งท่านก็มาขัดขวางตอนระหว่างพูดของรังสิตแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมเนี่ยที่รับหน้าที่ดูแลในส่วนลำปางเนี่ยจะไม่ได้รับได้พูดถึงปัญหาที่มีอยู่ในลำปางเลยหรือไม่เล็กอย่างหนึ่งคืองานนี้ท่านนับลำปางและพัทยาเป็นหนึ่งในสมาคมธรรมศาสตร์หรือไม่ลำปางและพัทยามีโอกาสได้เข้าที่ประชุมนี้หรือไม่ท่านคิดว่าการแชทผ่านเฟซบุ๊กการคอมเมนต์การส่งข้อความมาก่อนหน้านี้มีประโยชน์จริงหรือเปล่าผมอยากให้ท่านช่วยขยายเวลาเพิ่มอีกครึ่งชั่วโมงเพื่อฟังของท่านสิทธิ์และลำปางขอบคุณครับก็ขอนักศึกษาว่าเดี๋ยวจะไปจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยเพราะสิ่งที่ทำเนี่ยมันก็ไม่ถูกกฎหมายอยู่แล้วเราต้องรีบดำเนินการแล้วก็ขอบคุณจริงๆนักศึกษานั้นตรงนี้มันไม่ได้มีประเด็นเลยจะ1 ครึ่งชั่วโมง 1 ชั่วโมงก็สามารถที่จะดำเนินการไปได้แต่เนื่องจากอาจารย์เนี่ยพรุ่งนี้เช้าจะต้องตื่นแต่เช้าก็เลยขออนุญาตว่าอะไรที่มันตัดแล้วได้ของเท่าเดิมเราก็จะได้คือผมขอเรียนอย่างนี้ว่าพนักงานรักษาความสะอาดพนักงานรักษาความปลอดภัยก็ต้องตื่นแต่4 ครับอาจารย์เดินทางมาธรรมศาสตร์เนี่ยวันละ3-4 ชั่วโมงรวมไปกับมาทำงาน12 ชั่วโมงเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยใช้เวลาไปกับการทำงานเนี่ยมากกว่า12 ชั่วโมงแล้วได้นอนวันละ4-5 ชั่วโมงผมว่าพวกเขาก็คงรู้สึกไม่ต่างจากเราหรอกครับรู้สึกเหมือนกันวันนี้เนี่ยแค่รับฟังปัญหาเองจะได้เข้าใจจริงๆแล้วก็ในบทสัมภาษณ์จะได้รู้ว่าแรงงานแต่ละคนเนี่ยพูดถึงอธิการพูดถึงผู้บริหารว่าอย่างไรบ้าง
ไม่อยากฟังเลยเหรอครับผมรวบรวมมาให้แล้วผมไปเดินมาให้แล้วไม่อยากฟังเลยเหรอครับเขาพูดถึงท่านนะก็ขออนุญาตเมื่อนักศึกษาแย้งก็ไม่เป็นไรก็เชิญนำเสนอได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวันนี้ก็ขออย่าให้เกินเวลาสักเท่าไหร่ดีไหมไม่งั้นมันก็จะไปเรื่อยเพราะว่าขอเป็น2ทุ่มได้ไหมครับเมื่อกี้จริงๆทางอมท.ก็แจ้งผมแล้วก็จะปิดกิจกรรมเนี่ย2ทุ่มผมก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่ทำตามที่ตกลงกันเลยเราเดี๋ยวนะครับตอนที่เราตกลงกันเนี่ยเราไม่ได้รับเวลา2ทุ่มนี่เลยนะครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยผมก็ไม่รู้เพราะว่าอมท.เป็นคนมาบอกที่บอกเราเนี่ยทุ่มหนึ่งทีนี้เราก็มีจริงๆมีเขียนในเว็บไซต์เลยนะครับว่าทุ่มครึ่งแต่ว่าหนังสือที่ส่งมาถึงเราเนี่ยเป็นทุ่มหนึ่งฮะงั้นผมแต่ว่าไม่เป็นไรผมขอจบประเด็นของผมไว้เท่านี้นะฮะแล้วก็ได้ให้เพื่อนๆเนี่ยได้พูดถึงประเด็นปัญหาอื่นๆแทนเพราะเดี๋ยวจะเสียเวลาเมื่อกี้ที่อาจารย์เกซินีบอกว่าไม่เคยได้รับเอกสารเลยเนี่ยวันนี้พวกผมเอาเอกสารทั้งหมดที่ไปทำการสำรวจมารวมถึงจดหมายครั้งที่หนึ่งที่ผู้บริหารไม่ได้ตอบกลับแล้วก็วันนี้จะเป็นจดหมายครั้งที่สองนะครับเดี๋ยวก็จะขอยื่นกับผู้บริหารหน่อยนี่ก็จะเป็นจดหมายติดตามการทำงานของผู้บริหารเรื่องสภาพการจ้างงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งที่2ครับผมก็ขอยื่นให้กับอาจารย์เกซินีเลยครับจะได้รับทราบถึงปัญหาโดยตรงขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากค่ะก็ต้องขอบใจพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่านี้เป็นข้อมูลที่สำคัญที่เราก็จะไปตรวจสอบแล้วก็ประเมินแล้วก็ปรับอัตราแล้วก็วิธีการคิดต่างๆนั้นเนี่ยให้ถูกต้องเหมาะสมนะคะก็ดีนักศึกษาก็ทำประโยชน์ตั้งแต่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ตั้งใจในการที่จะ เตรียมตัวไปสู่โลกแห่งการทำงานนั้นมีอะไรก็พูดจากันแล้วก็เอาความละมุนละม่อมช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นเกณฑ์ในการทำงานนะคะเพื่อทุกคนก็จะได้ มีความสุขร่วมกันกับการทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในทุกๆวันของเราขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณมากๆนะคะโอเคถ้าหลังจากนี้นะคะมีคำถามเพิ่มเติมอะไรนะคะเดี๋ยวจะให้ถามนะคะผ่านทางอมท.นะคะของเราแล้วฝากคำถามมาตอนนี้เรามีประเด็นคำถามนะคะเพิ่มเติมจากทางออนไลน์ค่ะซึ่งประเด็นคำถามนี้นะคะจะถามว่ามีกรณีที่นักศึกษาจ่ายค่าเทอมไม่ทันกำหนดนะคะแล้วได้รับคำตอบว่าให้ไปพักการเรียนมหาวิทยาลัยมีแนวทางที่ดีกว่าที่เป็นอยู่หรือไม่เช่นเปลี่ยนจากการตัดสิทธิ์เป็นค่าปรับยืดระยะเวลาให้เหมาะสมและมีระบบแจ้งเตือนก่อนให้ไปพักการเรียนค่ะนักศึกษามีความต้องการใช่ไหมครับว่าถ้าหากว่าจ่ายเงินล่าช้าไม่ให้ตัดสิทธิ์คือหมายถึงให้เป็นค่าปรับแทนใช่ไหมฮะถ้าอย่างนี้เดี๋ยวอาจจะต้องคุยกับทางสำนักทะเบียนซึ่งอันนี้ผมรับไปนะครับเดี๋ยวไปคุยกับสำนักทะเบียนอีกทีหนึ่งครับได้ค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งคำถามนะคะมาจากทางไลฟ์ค่ะก็คือเป็นไปได้หรือไม่ที่มหาวิทยาลัยจะสามารถควบคุมค่าอาหารในโรงอาหารเพราะปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยทำให้รายได้ของครอบครัวของนักศึกษาเนี่ยนะคะลดลงทางมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการช่วยเหลือหรือไม่สำหรับเรื่องค่าอาหารแพงค่ะในเรื่องค่าอาหารแพงนะคะตรงนี้เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นหมายความว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่แก้ไขได้ยากนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ทางอาจารย์โรจน์ทางอาจารย์นภัสต่างๆเนี่ยเข้าไปดูสำรวจความเป็นจริงแล้วก็เก็บข้อมูลมาแล้วก็สั่งการไปเพื่อที่จะให้ราคานั้นยุติธรรมแก่ทุกๆฝ่ายแต่ที่สำคัญก็คือเรื่องของความสะอาดความมีอนามัยก็จะเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญมากๆแต่อย่างไรก็ตามเรื่องของการคิดกำไรเกินควรก็เป็นเรื่องที่มีความไม่เหมาะสมเราก็มีอีกโปรแกรมนึงนะคะเท่าที่ทราบก็คือร้านค้าเนี่ยก็จะจัดอาหารให้กับนักศึกษาที่มีรายได้น้อยไม่เพียงพอเพื่อที่จะสามารถ เรียนหนังสือได้โดยไม่เกิดความทุกข์นะคะซึ่งตรงนี้เราก็ดูแลกันอยู่ค่ะ
ค่ะขอบคุณอาจารย์เกษินีมากค่ะเดี๋ยวเชิญคำถามต่อไปเลยครับรบกวนเข้าประเด็นเลยนะครับค่ะสรุปแล้วค่าสอบเกรดของรหัส6162จะคืนไหมคะมีคำว่าคืนกับไม่คืนค่ะรบกวนช่วยตอบด้วยค่ะกระชับเวลานะคะหนูรีบผมขออนุญาตตะกี้ผอตุ๊กกับบอกว่าคืนนะครับคืนขอโอเคค่ะอาคาต่อไปค่ะพูดออกมาสำหรับใช่ท่านอาจารย์นกไม่ใช่ค่ะ6162ขออนุญาตฟังคำตอบนะครับไม่ใช่ค่ะไม่ได้มีนโยบายเรื่องคืนนะคะอาจารย์โรดที่เมื่อกี้ตอบว่าคืนคือเด็กที่สมัครสอบไปแล้วแล้วไม่ได้สอบรอบที่1/65อันนั้นคือคืนส่วน6162นี้มหาลัยไม่ได้มีนโยบายคืนแต่ตอนนี้เราหยุดเก็บไปแล้วแล้วก็รักษาสิทธิ์ให้นักศึกษายังสามารถใช้สิทธิ์สอบได้2ครั้งไม่ได้ค่ะแต่เราเลิกเก็บไปแล้วค่ะอาจารย์แต่ที่เก็บไปแล้วยังไม่มีนโยบายคืนค่ะค่ะก็คือไม่มีนโยบายคืนค่าสอบเกรดของรหัส61และ62ใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะหนึ่งนะคะของคุณทิพพวรรณใช่ไหมคะการที่สอบเกรดยกเลิกเนี่ยส่งผลให้การยกเลิกวิชาทั่วไป1ล่าช้าดังนั้นรบกวนให้ฝ่ายวิชาการได้เริ่มลงทะเบียนได้แล้วนะคะเพราะว่านักศึกษารออยู่ต่อไปค่ะเรื่อง ATKก่อนที่จะไปคอนแทคกับต่างประเทศนะคะไปคุยกับศูนย์บริการสุขภาพของสหเวชก่อนท่านทราบไหมคะว่าเขามีการตรวจ ATK ค่ะต่อไปจะเป็นของขอโทษนะคะจำชื่อไม่ได้ที่บอกว่าวิศวะสอบสวนเรื่องทางเพศเขาไม่ได้สอบสวนนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ดำเนินการแล้วก็บอกว่าฝ่ายกฎหมายของม.ให้เขียนจดหมายไปถึงรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายหนูอยากทราบว่าคือใครเพราะเท่าที่หนูรู้เนี่ยเขาไม่มีรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายแต่จะเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายแทนแล้วก็เข็มวัคซีนเข็มที่3เนี่ยมีระยะเวลากำหนดไหมคะเพราะว่าบางคนเขาเพิ่งฉีดเข็มที่2ไปแล้วก็อย่าถามว่าทำไมถึงเพิ่งฉีดว่าเป็นสิทธิของเขานะคะต่อไปค่ะ Wi-Fi ค่ะดีใจค่ะว่าจะได้ใช้ Wi-Fi แต่เพื่อนหนูเนี่ยคุกใช้ Wi-Fi มองไม่ได้ค่ะต่อไปรปภ.ถ้าท่านใช้ให้รปภ.ไปยกกระสอบทรายกันน้ำเจ้าพยาเข้ามาท่านควรจะให้ค่าแรงเขาเพิ่มนะคะขอบคุณค่ะถามต่อนะครับครับก็สวัสดีครั้งครับกมลวัฒน์มูลพัฒชัยท่าประจันนะครับเรามาคำถามง่ายๆก่อนดีกว่าหัวใจของธรรมศาสตร์คืออะไรครับตึก SC 3หรือว่าอะไรไม่ใช่ครับหัวใจธรรมศาสตร์คือนักศึกษาหรือเปล่าครับลายนักศึกษามหาวิทยาลัยนี้ก็เหมือนร่างที่ไร้วิญญาณที่ท่าพระจันทร์เนี่ยครับคณะเราเนี่ยแต่ละคณะเนี่ยค่าเทอมเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ถูกๆ BIR รัฐศาสตร์อินเตอร์ 60,000 LLB นิติอินเตอร์ 80,000 BBA 110,000 บาทเทอมนึงเนี่ยงบประมาณเนี่ยไหลเวียนประมาณหลายร้อยล้านมากในท่าพระจันทร์แต่ฟาซิลิตี้เรามีอะไรบ้างครับ1สนามฟุตบอลที่แม่งไม่เท่ากันเลย1สนามบาสที่เป็นทั้งสนามวอลเลย์บอลสนามแบดมินตันในตัวและ1ห้องฟิตเนสครับที่เล็กกว่า1ใน4ของห้องนี้อีกแต่ว่าค่าเทอมเราจ่ายแบบโอ้โหโรงเรียนอินเตอร์แฮลโลสุดยอดมากเหมือนเราเป็น ATM ให้กับธรรมศาสตร์นะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์มีทั้งหมด 7,700 คนที่เป็นปริญญาตรีและ 2,000 คนที่เป็นปริญญาโทที่จอดรถไม่มีเลยโอ้โหผมนี่บางวันต้องไปจอดท่ามหาราชชั่วโมง50บาทเรียนเช้าเรียนบ่ายวันนึงโอ้โหหมดหลายร้อยเลยอยากจะถามท่านผู้บริหารทุกคนนะครับว่าfacility ขั้นพื้นฐานอย่างเงี้ยถ้าประจันเทียบกับรังสิตเนี้ยเราไม่ได้ขออะไรมากเลยเราไม่ขอให้นักศึกษาทุกคนมีที่จอดรถเราแค่ถามว่าอันนี้คือที่ธรรมศาสตร์ให้เราได้เหรอครับแค่นี้เหรอครับกับค่าเทอมที่เราจ่ายไปทุกอย่างมหาวิทยาลัยริมน้ําน้ําก็ท่วมเข้ามาบางทีสนามฟุตบอลก็มีเด็กที่ไหนไม่รู้มาเตะบอลสนามวิ่งก็โอ้โหรูปหูพังๆฟิตเนสก็พร้อมพังทุกเมื่อครับด้วยความเคารพนะครับธรรมศาสตร์ท่าประจันก็เป็นหนึ่งในที่นักศึกษาเราเนี่ยอยู่อยากให้ท่านผู้บริหารช่วยเหลียวตาแลดูแลพวกเราด้วยแล้วก็มีเพื่อนผมอยู่ท่าพระจันทร์เหมือนกันครับมีคำถามนิดหน่อยสวัสดีครับสรัญสัชชานนท์นะครับสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ตอนนี้ท่านรองณภัทรได้รับทราบเรื่องทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเห็นเมื่อช่วงต้นเนี่ยอาจารย์บอกว่าเห็นหน้าค่าตาสภานักศึกษาท่าพระจันทร์มาตลอดแต่บอกว่าเราไม่ได้เข้าไปคุยก็ตอนนี้ก็รับรู้แล้วนะครับว่าท่าพระจันทร์มีปัญหาอะไรบ้างแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องสวัสดิการแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างสนามวอลเลย์เนี่ยเสาเป็นสนิมนักศึกษาไปเล่น
ดนเสาที่เป็นสนิมทิ่มเนี่ยเขาเป็นบาดทะยักได้เลยนะครับเป็นมา 3-4-5 ปีไม่รู้เสานี้ตั้งมาตั้งแต่สมัยไหนไม่ได้เปลี่ยนสักทีนะครับก็ฟุตบาทก็อย่างที่บอกไม่ได้ดีอย่างที่คิดอะครับคือเดินจะสะดุดล้มหัวแตกตายตอนไหนก็ยังไม่รู้เลยครับคือผมอยากให้ท่านเนี่ยใส่ใจนักศึกษามากกว่านี้หน่อยพวกเราไม่ใช่เครื่องมือเพื่อแสวงหาผลกำไรในโลกทุนนิยมแบบนี้นะครับคือพวกเราเป็นคนพวกเราเป็นมนุษย์มีชีวิตจิตใจพวกเราเนี่ยเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์เหมือนศูนย์รังสิตศูนย์ลำปางเหมือนศูนย์อื่นเราต้องการสวัสดิการที่ดีที่มนุษย์อย่างเราควรได้รับนะครับแล้วไม่ใช่แค่เรานักศึกษาแม้กระทั่งบุคลากรในมอเนี่ยก็ต้องการได้รับการทรีตแบบคนที่เท่ากันมีสวัสดิการมีแรงมีค่าแรงที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ผมมีเรื่องจะแจ้งทางผู้บริหารศูนย์ท่าพระจันทร์อีกเรื่องนึงครับคือเรื่องผ้าอนามัยผมไม่แน่ใจว่าทางเนี้ยเราเคยเกริ่นเปรยเรื่องผ้าอนามัยไปทางท่านรองท่าพระจันทร์น่าจะครั้งหนึ่งแล้วครับผมอยากรู้โอเคครับอาจจะไม่ใช่การเกริ่นแบบเป็นทางการแต่ว่าผมทางเลขาธิการสภานักศึกษาของผมเนี่ยครับได้เคยไปติดต่อกองกิจการสภานักศึกษาเรื่องผ้าอนามัยหน่อยได้ไหมครับขอโทษครับกองกิจการสภานักศึกษาตอบเราว่าไม่มีประโยชน์จะเอาผ้าอนามัยไปตั้งทำไมเดี๋ยวมีคนนอกมาใช้ก็ผมอยากฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าผ้าอนามัยเนี่ยมันก็เป็นของที่สำคัญของที่จำเป็นผมได้ข่าวว่าทางรังสิตเนี่ยได้ดำเนินการเรื่องผ้าอนามัยไปในระดับหนึ่งแล้วก็อยากจะให้ได้รับเท่าเทียมกันทุกศูนย์นะครับถ้ามีจริงๆขอบคุณครับคำถามของจากลำปางนะคะเขาสอบถามว่าโคกหนองนาค่ะอธิการได้ไปเจอหรือยังคะพอดีเขาเจองูเจอตะขาบเจอตะเข็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะรบกวนช่วยไปดูด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอเคสวัสดีครับผมศรีชัยนาสิงห์ครับจากสภานักศึกษานะครับเมื่อกี้ผมนิดนึงยังพูดไม่จบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่นักศึกษาเนี่ยถูกดำเนินคดีทางการเมืองนะครับเมื่อกี้ประธานสภานักศึกษาก็เสนอไปว่าท่านสามารถไปพูดในสภาได้เลยพูดในกรรมธิการได้เลยว่าแบบสภานักศึกษาหรือว่าอย่างน้อยประธานสภาแล้วก็ผมที่เป็นส.ส.เนี่ยสนับสนุนการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยผมมีแนวทางปฏิบัติมาแนะนำท่านที่ท่านสามารถทำได้ทันทีและผมคาดหวังมานานแล้วด้วยและผมคาดหวังว่ามันจะสำเร็จนะครับก็คือเรื่องแรกครับท่านสาครับพอดีว่ามันยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตนักศึกษาอีกเยอะเนาะแล้วผมคิดว่าอ๋อนี่ก็เกี่ยวข้องกับชีวิตนะครับเพื่อนผมอยู่ในคุกครับฟังก่อนก็ได้ครับผมว่าคงไม่เหนือบากกว่าแรงนะครับแนวทางของผมเนี่ยมี2เรื่องใหญ่ๆที่ท่านสามารถทำได้เลย1คือท่านออกแถลงการในนามของมหาวิทยาลัยซึ่งเรื่องนี้ผมเคยพูดในสภานักศึกษาไปแล้วนะครับแต่ด้วยมันปัญหาอะไรไม่รู้ท่านต้องออกแถลงการยืนหยัดเคียงข้างนักศึกษาท่านจะเห็นด้วยในแนวคิดทางการเมืองมั้ยไม่รู้แต่สิทธิที่จะได้รับการประกันตัวในระหว่างการดำเนินคดีเรื่องนี้ท่านต้องยืนยันอย่างหนักแน่นนะครับเพราะว่านี่คือข้อตกลงกติกาการอยู่ร่วมกันระหว่างประเทศนะครับระดับสากลเรื่องที่สองที่ท่านสามารถทำได้เลยคือท่านสามารถทำประชามติถามกับนักศึกษาธรรมศาสตร์ได้ว่าเห็นด้วยไหมกับการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์หรือว่าเห็นด้วยไหมกับการฝากขังระหว่างพิจารณาคดีเพื่อนของเราในหลายๆคนซึ่งผมก็คือหนึ่งในนั้นหรือแม้กระทั่งคนที่ได้รับผลกระทบอย่างเช่นประธานสภานะครับที่โดนแจ้งข้อหาแบบมั่วซั่วนะครับท่านสามารถทำได้ทันทีและผมคาดหวังว่าผมจะเห็นมันภายในปีการศึกษานี้หรือว่าภายในปีนี้นะครับผมคาดหวังและไม่ใช่แค่ผมที่คาดหวังเพื่อนนักศึกษาที่อยู่ในห้องนี้หลายๆคนคาดหวังจากท่านนะครับแล้วผมก็แปลกใจที่ผมพูดเรื่องนี้ไม่ค่อยมีคำตอบออกมาจากปากอาจารย์เกษินีนะครับคนอื่นจะมาตอบเองผมไม่รู้กันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับฝากไว้นะครับผมครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตอบปัญหาของท่านอาจารย์ก่อนนะครับพอดีว่าเมื่อกี้อาจจะมีข้ามในเรื่องของค่าลงค่าแรงไปนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะว่าตั้งแต่ได้มีการพบกับสภานักศึกษาในคราวที่แล้วนะครับเราก็ได้ตอบและชี้แจงไปโดยชัดเจนว่าโดยนโยบายคณะกรรมการเนี่ยเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับค่าแรงเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราต้องการให้มีการถูกต้องโดยกฎหมายนะครับในส่วนแรกเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าในส่วนของบุคลากรที่จ้างเข้ามาดูแลในเรื่องของรปภ.หรือแม่บ้านนะครับของท่านอาจารย์เองเนี่ยเราคิดว่าทุกศูนย์ด้วยเนี่ยตอนนี้เราจะทำลักษณะของการให้สำนักงานทรัพย์สินเข้ามาจัดการดูแล
ซึ่งเรื่องของการดำเนินการตรงนี้มันก็ชัดเจนในตัวของสัญญาจริงๆในเรื่องของสัญญาเนี่ยผมก็คิดว่าจริงๆเราก็มีการพูดกันเนาะแล้วก็เป็นข้อเสนอจากทางสภาท่านอาจารย์บอกว่าอยากให้มีการเขียนในสัญญาโดยชัดเจนเราก็ได้ดำเนินการปฏิบัติและกำชับให้มีการปฏิบัติในการจ่ายค่าแรงที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่งถ้าเขาทำไม่ถูกต้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เขาผิดสัญญาปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยซึ่งถ้ามีข้อเสนอหรือมีข้อมูลเนี่ยก็อยากให้ทางสภาท่านอาจารย์เนี่ยช่วยแจ้งนะครับเราจะได้ดำเนินการตรงนี้นะครับส่วนอีกส่วนนึงผมเข้าใจว่าอาจจะมีข้อมูลที่ทางสภาท่านอาจารย์ท่านรวบรวมมาท่านใช้คำว่าส่วนงานอันนี้ผมไม่แน่ใจคือส่วนงานตรงไหนอันนี้ก็อยากให้ส่งข้อมูลตรงนี้ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็อยากที่จะให้มีคนที่สามารถยืนยันได้ตรงนี้ท่านที่กรรมธิการก็สั่งว่าให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายนะทางพวกผมนี่ก็พร้อมจะลงไปพูดคุยนะครับเพื่อให้เกิดการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับคำถามของน้องเมื่อกี้นะครับก็คืออย่างนี้ครับคือที่ผมยกเคสไปว่าคณะวิศวะเนี่ยมีมาถึงฝ่ายกฎหมายเนี่ยสองเรื่องนะฮะก็คือเรื่องแรกเนี่ยก็นานแล้วแหละอันนี้เนี่ยเราก็ได้ดำเนินการทางวินัยเกี่ยวกับเพศเราก็ได้รู้สึกว่าเคสนี้เราจะปลดออกจากราชการอีกเคสหนึ่งเนี่ยก็มีมาเราก็ได้ดำเนินการทางเพศเหมือนกันก็มีเนี่ยมีผู้ช่วยอาจารย์ณภัทรกับอาจารย์โรจน์ใช่ไหมครับเคสนั้นเป็นกรรมการด้วยกันผมก็เป็นฝ่ายเลขาเราก็ดำเนินการสอบสวนครับซึ่งส่วนอีกเคสนึงที่น้องบอกว่ายังไม่ดำเนินการตรงนี้เนี่ยตรงนี้น่าจะยังมาไม่ถึงผมเราก็เลยยังไม่คุ้นๆว่าคือเรื่องไหนจะไม่เป็นยังไงเพราะว่าเดี๋ยวผมจะกลับไปเช็คว่าเรื่องพวกนี้มีมาหรือเปล่าแล้วคุยกันแล้วได้ข้อยุติเป็นยังไงเนี่ยผมจะรับไปเช็คให้ครับเรื่องนึงครับครับขอบคุณครับมีประเด็นคำถามนะคะเชิญค่ะคือเมื่อกี้มีคนเกิดเรื่องที่จอดรถของท่าประจันไปแล้วที่รังสิตก็มีปัญหาเรื่องนี้ค่ะเพราะว่ามีนักศึกษาส่วนมากที่อยู่หอก็จริงแต่ก็มีส่วนมากเหมือนกันที่ขับรถมาเรียนเองหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็ไม่ค่อยมีที่จอดที่สามารถไปเรียนได้ค่ะแบบส่วนใหญ่จะเป็นที่จอดของคณะเป็นหลักหรือไม่ก็จะเป็นแบ่งเป็นของครูอาจารย์ไปเลยนักศึกษามีที่จอดค่อนข้างน้อยแล้วแบบบางทีมาตั้งแต่เก้าโมงเย็นเก้าโมงเรื่องนี้หนูเข้าไม่ทันด้วยซ้ำค่ะอยากจะทราบว่ามีการช่วยอะไรในเรื่องนี้ไหมคะเชิญอาจารย์ค่ะก็ที่รังสิตจริงๆแล้วเราก็มีที่จอดรถค่อนข้างมากทีเดียวโดยเฉพาะยิ่งในโซนของโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ตามตึกคณะต่างๆก็จะมีที่จอดรถซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกครูบาอาจารย์นะคะตรงนี้เนี่ยเราก็ทำจริงๆก็ทำเพิ่มนะคะอย่างเช่นสร้างตึกใหม่อาคารป่วยข้างล่างก็สามารถจอดรถได้ประมาณ300คันคนก็เข้าไปจอดโดยไม่ได้เสียสตังค์อะไรนะคะแล้วก็ที่อื่นๆโดยทั่วไปถ้านักศึกษาเห็นว่าเป็นที่ที่สามารถจอดรถได้ก็จอดมันก็จอดกันนะคะเพราะว่าความต้องการมันเยอะมากอะทางส่วนของสุขศาสตร์เนี่ยมีคนต้องการที่จะจอดรถประมาณมากกว่า300คันนักศึกษานั้น อย่างไรก็ตามก็ขอบคุณที่นักศึกษาบอกนะคะเดี๋ยวจะดูเพิ่มเติมว่าจะไปเพิ่มในส่วนไหนได้บ้างบางครั้งมันจะแบบเพิ่มแล้วอยู่ที่คณะเราเลยแล้วเราเดินขึ้นบันไดไปอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่ได้ว่าบางส่วนก็ไปอยู่กับตึกต่างๆที่เราได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินมาแล้วเราก็สร้างเผื่อสำหรับมีที่จอดรถ300คันบ้าง400คันบ้างหรืออาคารใหม่ที่สร้างขึ้นอย่างเช่นอาคารกิตติวัฒนาแถวนั้นท่านนักศึกษาดูเนี่ยก็จะมีที่จอดรถที่เราสามารถเสียบเข้าไปได้เป็นร้อยกว่าคันแล้วก็ตรงส่วนของศูนย์สอบตรงนั้นก็จะมีที่จอดรถที่ค่อนข้างมากนักศึกษาก็น่าจะสามารถเข้าไปจอดได้นะคะเดี๋ยวดูเพราะว่าที่รังสิตเองจริงๆแล้วถ้านักศึกษานับไปเนี่ยที่จอดรถมันจะสักเท่าไหร่อาจารย์โรจน์ว่า 2-3,000 คันเลยทีเดียวนะคะขอบคุณนะคะอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวมีอีกประเด็นหนึ่งค่ะเป็นประเด็นเกี่ยวกับแรงงานนะคะเชิญค่ะครับสืบเนื่องจากเมื่อกี้ที่อาจารย์ฝ่ายท่าอาจารย์ตอบนะครับก็คือจริงๆแล้วผมอยากจะอธิบายว่าในที่ประชุมวันที่25สิงหาคมเนี่ยที่เชิญอาจารย์มาพบกับสภานักศึกษาเนี่ยมีเรคคอร์ดไว้ทุกอย่างแล้วในนั้นเนี่ยก็จะมีคำพูด
ผมจำได้ว่ามีอาจารย์อานนท์มาเมาส์แล้วก็มีอาจารย์นภัสเองเนี่ยได้พูดไว้เลยว่าจะยอมรับข้อเสนออะไรที่สามารถทำได้เลยบ้างกับอีก2ข้อเสนอที่จะนำไปพิจารณาต่อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมเลยส่งจดหมายไปวันที่31สิงหาคมแต่ถามว่าอาจารย์มีการตอบกลับมาไหมอาจารย์มีการปฏิเสธมาในเชิงส่วนตัวผมก็เลยไม่ได้เอามานับเป็นเกี่ยวกับการทำงานนะครับแล้วในเชิงส่วนตัวเนี่ยมันก็เป็นเชิงที่ว่าให้ไปเรียกร้องเองให้ไปติดป้ายโปสเตอร์บ้างหรือว่าเปิดเผยชื่อหน่วยงานซึ่งผมคิดว่าการเปิดเผยชื่อหน่วยงานเนี่ยจะเป็นความไม่มั่นคงต่อลูกจ้างด้วยซ้ำไปซึ่งผมอยากให้ทำตามข้อเสนอ4ข้อที่ได้ตอบรับไว้ในสภานักศึกษาวันที่25สิงหาคมแล้วก็อยากทราบว่าอีก2ข้อที่ไปพิจารณาต่อเนี่ยได้ความได้ผลการพิจารณาว่าอย่างไรบ้างเท่านี้เลยครับที่ผมมีจุดประสงค์มาพูดในวันนี้ครับขอบคุณครับครับก็ขอบคุณท่านผู้แทนสภาเนาะวันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าในส่วนที่ผมรับจากเราโดยตรงไปนะครับผมคิดว่าผมได้ดำเนินการแล้วในส่วนเรื่องที่คิดว่ามีประเด็นปัญหาอะไรเนี่ยผมคิดว่าเราอยากให้มันต้องรอเทอมหนึ่งครั้งหนึ่งมาพบผู้บริหารแล้วเราในฐานะของสภาเราในฐานะของอมท.ค่อยมาพูดผมคิดว่าถ้าพวกเราเนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการต้องการให้ชีวิตของนักศึกษาในมหาลัยเนี่ยมันดีขึ้นนะครับผมคิดว่าพวกเราสามารถบอกผู้บริหารได้เสมอบอกพี่ๆสตาฟได้เสมอพวกท่านมีไลน์ผมถูกไหมครับมีไลน์ผมเรื่องไหนที่ท่านติดต่อมาแล้วบอกว่าทําได้ทันทีผมก็ทําทันทีเรื่องไหนที่ติดต่อมาที่มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้งบประมาณใช้งบประมาณอันนี้มันก็มีกระบวนการในการพิจารณาในเรื่องของการมองในเรื่องของความจําเป็นเร่งด่วนของหลายๆเรื่องเพราะในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาเดียวมันไม่ได้มีปัญหา2ปัญหามันมีเป็นร้อยเป็นพันปัญหางบประมาณที่เรามีเราก็ต้องจัดสรรนะครับโดยพิจารณาถึงความสําคัญอย่างตัวอย่างนี้ที่ท่านสภาถ้าพระอาจารย์พูดบอกว่าเสาวอลเลย์บอลเป็นสนิมอย่างเงี้ยโอเคอาจจะยอมรับว่าเป็นข้อบกพร่องของผมที่ผมอาจจะไม่ได้เดินไปเห็นเสาต้นนั้นแต่ท่านสามารถสื่อสารกับผมได้ทันทีแล้วสามารถดำเนินการได้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยตอนนี้เรามีการดำเนินการในส่วนของการทาสงทาสีอะไรค่อนข้างเยอะสีเราก็พร้อมจะทาครับพวกนี้มันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรขอแค่ท่านเนี่ยสะท้อนมาอย่ารอให้มัน1เทอมหรือปีนึงเรามาเจอกันครั้งเดียวนะครับผมคิดว่าพวกท่านสะท้อนขึ้นมาดีกว่าแล้วเราก็ช่วยกันทําให้ทุกอย่างมันดีนะครับผมขออนุญาตนิดนึงนะครับท่านพิธีกรคือผมเข้าใจในส่วนการชี้แจงหรือว่าอาจจะทําไม่ได้ยังไงหรือทําได้ยังไงเนี่ยผมเข้าใจหมดเลยแต่คําถามคือทําไมไม่มีการตอบกลับทําไมไม่มีการชี้แจงในรูปแบบองค์กรต่อองค์กรในเมื่อองค์กรสภานักศึกษาก็มีหน้าที่ตรวจสอบยื่นเรื่องต่อผู้บริหารแล้วทำไมการตอบในแชทไลน์ถึงเป็นคำตอบต่อองค์กรของผู้บริหารได้ผมว่ามันน่าจะคนละประเด็นกันที่ผมต้องการเนี่ยคือการชี้แจงจดหมายว่าทำได้หรือไม่ได้ยังไงแล้วก็ที่พูดว่าทำได้เนี่ยมีอะไรบ้างเท่านั้นเองเลยครับด้วยความเจตนาดีต่อทั้งอาจารย์ตัวชี้วัดขึ้นงบขึ้นนะครับธรรมศาสตร์ได้เครดิตได้ผลดีต่อทั้งธรรมศาสตร์นักศึกษาอาจารย์ทุกท่านเลยครับด้วยความเจตนาดีครับขอบคุณครับเอาอย่างนี้แล้วกันผมคิดว่าถ้าต้องการการชี้แจงเรื่องเอกสารต้องเรียนอย่างนี้ว่าตัวเอกสารผมคิดว่ามันไม่ได้ถึงผมโดยตรงนะครับตัวนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันแล้วกันว่าตอนนี้เอกสารอยู่ที่ไหนนะครับเราคิดว่าการชี้แจงด้วยเอกสารคงจะคุยกันหลังจากนี้คงทำได้นะครับแต่ขอให้ได้เห็นเอกสารคือผมไม่แน่ใจว่าพวกเราไปส่งที่ใครและเอกสารมันผ่านไปที่ใครอยู่ตอนนี้คือปัญหานะครับมันเป็นหน้าที่ของพวกหนูไหมคะที่ต้องไปถามรปภ.แม่บ้านหนูก็ต้องเรียนเหมือนกันท่านเป็นผู้บริหารนะคะแล้วท่านบอกว่าเราไม่อยากคุยกันเทอมละครั้งโปรดกรุณามีคิวให้พวกหนูบ้างนะคะนี่ตารางแน่นไปหมดหนูจะจองคิวทีต้องเดือน2เดือนหนูนึกว่าจองวัคซีนนะคะขอบคุณค่ะโอเคครับต่อไปขอเป็นคำถามสุดท้ายนะครับครับคำถามสำหรับผมนะครับก็เป็นคำถามที่มีทางบ้านเนี่ยถามมาแล้วแต่ผมว่าท่านผู้บริหารเนี่ยตอบไม่กระจ่างเท่าไหร่และมันสั้นมากและมันเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อชีวิตของนักศึกษาหลายคนมากแต่ท่านตอบสั้นมากเลยก็คื
เรื่องของการจ่ายค่าเทอมล่าช้านะครับถ้าตามที่ตอนนี้ระเบียบมันคือถ้าเกิดจ่ายค่าเทอมไม่ทันเนี่ยนักศึกษาจะต้องถูกบังคับดรอปไม่งั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอย่างนี้มันถูกต้องแล้วหรือที่ทางมหาลัยเนี่ยจะผลักใสให้นักศึกษาเนี่ยไม่สามารถเรียนได้นะครับเลยอยากจะได้ยินคำรับปากจากท่านผู้บริหารว่าจะไม่มีนักศึกษาที่จะถูกผลักใสออกจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพียงเพราะจ่ายค่าเทอมไม่ทันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับปัจจุบันนี้รัฐไทยผลักใสผู้คนออกจากโครงการการศึกษามามากพอแล้วนะครับอย่าให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เป็นบ่อน้ำนะครับกลับความกระหายของราษฎรผู้แสวงความใคร่รู้เนี่ยนะครับต้องมาทำให้นักศึกษาเหล่านี้ต้องออกจากการไม่สามารถเรียนได้เพียงเพราะแค่ไม่จ่ายค่าเทอมครับแล้วก็ขอคำถามนึงครับคำถามนี้สำคัญมากสำคัญกับนักศึกษาพวกเราทุกคนและคนที่ฟังอยู่ทางบ้านก็คือเรื่องของประกันโควิดนักศึกษานะครับผมถามว่าตอนนี้ประกันโควิดนักศึกษาเนี่ยยังมีอยู่ไหมนะครับเพราะจากที่ได้ทราบมาเนี่ยก่อนหน้านี้ประกันโควิดนักศึกษาเนี่ยมีนะครับแต่ว่าเป็นปีก่อนตอนที่สมัยท่านยังพีกๆแล้วก็คุยว่าโอ้ท่านมีมอนี้มีเสรีภาพแล้วก็ต่างๆท่านนักศึกษาต่างๆแต่ตอนนี้ก็ผมไม่ทราบว่ามันยังมีอยู่ไหมเพราะเห็นมีประเด็นเรื่องว่าอะไรนะครับว่าไอ้บริษัทประกันเนี่ยเขาล้มละลายไอ้ผมไม่ได้จะแก้พูดถึงเปล่าแต่ไม่มีนะครับผมก็เลยสงสัยว่าตอนนี้ประกันโควิดนักศึกษายังมีอยู่ไหมและถ้าเกิดไม่มีท่านจะหาให้นักศึกษาได้ไหมเพราะผมคิดว่าประกันโควิดเนี่ยมันเสมือนหลักประกันที่ทำให้นักศึกษามั่นใจได้ว่าในยามที่เขามาเรียนในระบบออนไซต์เนี่ยที่ท่านมาบอกว่ามหาลัยเป็นไฮบริดเนี่ยนะครับยามที่เขามาเรียนออนไซต์เนี่ยเขาจะมั่นใจได้ว่าถึงแม้เขาจะติดโควิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็มีสิ่งที่รองรับมีทุนทรัพย์ที่รองรับนะครับมีสิ่งที่เยียวยาเขาได้นะครับเราอยากถามตรงนี้ครับขอบคุณครับคุณทิพวรรณยกมือนะคะทางออนไลน์นะคะโอเคค่ะค่ะขออนุญาตตอบในเรื่องของการที่นักศึกษาจ่ายค่าเทอมไม่ทันนะคะทางมหาลัยตอนนี้เรารับเรื่องนะคะรับเรื่องให้นักศึกษายื่นขอจดทะเบียนล่าช้าไม่ได้ว่าให้นักศึกษาไปดรอปนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยทางวิชาการเนี่ยได้อนุมัติเรื่องให้นักศึกษาทุกวันเลยในการที่เด็กมายื่นคำร้องไปที่คณะแล้วก็ขอจดทะเบียนล่าช้านะคะสำหรับผู้ที่ชำระเงินไม่ทันเมื่อวันที่23มกราคมค่ะเรารับเรื่องค่ะรับเรื่องทุกวันเลยแล้วตอนนี้เราอนุมัติไปเยอะแล้วค่ะอนุมัติไปเป็นร้อยท่านแล้วนะที่ให้จดล่าช้าแต่แน่นอนมีนิดนึงคือนักศึกษาจะเสียค่าปรับเล็กน้อยค่ะนั่นนะครับนั่นนะครับอาจารย์คือทำไมไม่มีตังค์แล้วต้องเสียค่าปรับด้วยครับคือเราไม่สามารถแจ้งความจำนงแบบทำเรื่องไปว่าแบบมันมีความติดขัดในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับมันสุดวิสัยครับแล้วทำไมเราต้องแบบเสียเงินเพิ่มเพื่อจะไปลงทะเบียนล่าช้าทั้งที่แบบว่าสภาพเศรษฐกิจในสังคมทุกวันนี้ทุกคนต่างได้รับผลกระทบทั่วหน้าครับมันจะเป็นการขอหาลือกับผู้บริหารอีกทางนึงพอดีว่าเนื่องจากมันเป็นไปตามข้อบังคับระเบียบมหาลัยยังไงเดี๋ยวขอไปหาลือกับท่านผู้บริหารอีกทีละกันเพราะว่าจริงๆเราขยายเวลาให้ชำระได้ถึง23มกราคมนะคะอันนี้ที่ปรับเนี่ยคือปรับหลังจากที่นักศึกษาเนี่ยมาชำระเกินกว่านั้นนะคะจริงๆเราได้ขยายไปแล้วช่วงนึงนะคะพอนักศึกษาได้ดูมหาลัยได้รับทราบผลกระทบของนักศึกษาแล้วเราก็ขยายเวลาให้นักศึกษามาระยะหนึ่งละถึง23มกราแต่ที่เรามารับเรื่องเนี่ยคือหลัง23มกราอีกนะคะนักศึกษาค่ะเรียนนักศึกษาอย่างนี้นะครับผมเข้าใจว่าในเรื่องของโดยหลักการนะโดยหลักการก่อนเราคุยโดยหลักการหลักการเนี่ยในเรื่องของกรอบเวลาและกฎเกณฑ์เนี่ยที่มันถูกกำหนดเราก็ต้องมีการปฏิบัติตามกรอบและกฎเกณฑ์อันนี้หลักการก่อนนะครับแต่ถ้ามันเป็นกรณีที่นักศึกษาคนไหนมีความจำเป็นต้องการได้รับการยกเว้นก็สามารถที่จะแจ้งเหตุผลความจำเป็นทำคำร้องเข้ามาได้ซึ่งเรื่องนี้ผมก็ได้เรียนท่านที่การปรึกษาท่านที่การท่านก็ยืนยันบอกว่าไม่มีทางที่มหาลัยธรรมศาสตร์จะปล่อยนักศึกษาหลุดจากระบบการศึกษาด้วยเหตุผลเพราะนักศึกษามีเหตุผลความจำเป็นไม่สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาไ
นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่การยกเว้นในลักษณะทั่วไปขอให้แสดงเหตุผลความจำเป็นขอให้แจ้งให้เราทราบนะครับอันเนี้ยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาซึ่งพี่ๆฝ่ายวิชาการก็คงจะดำเนินการเต็มที่ขออนุญาตเรารับเรื่องค่ะว่าจะไม่มีใครที่จะต้องถูกออกจากระบบการจัดการการศึกษาของเราเพียงเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมมาเกษณีจ่ายให้นะคะแล้วธรรมศาสตร์ก็จะดูแลไม่มีปัญหาตรงนั้นนะคะเรื่องไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เลยเป็นเรื่องที่เราเข้าใจเห็นใจแล้วก็ทำได้ค่ะคืออย่างนี้ครับค่าปรับเนี่ยมันเป็นเรื่องของข้อบังคับซึ่งมันใช้มานานนะฮะถ้าอันนี้มีปัญหาเราก็ต้องแก้ไขข้อบังคับแต่ตอนนี้เราไม่สามารถจะทำอะไรที่ผิดไปจากข้อบังคับได้ทีนี้พอก็เนี่ยครับวันนี้เราทราบปัญหาเราก็ต้องไปเริ่มนะฮะกระบวนการทั้งหลายในการแก้ไขข้อบังคับส่วนอีกอันนึงเรื่องของประกันโควิดนะครับก็เรียนว่าบริษัทจะล้มหายตายจากกันไปซะส่วนใหญ่แล้วหลังจากที่ทำประกันโควิดเนี่ยนะครับเพราะนั้นมหาวิทยาลัยเนี่ยตอนนี้ไม่ได้มีแต่ว่าเราดูแลหมายความว่านักศึกษาเจ็บป่วยปุ๊บมาแจ้งเวลบีอิงส่งต่อโรงพยาบาลส่งต่อไปอยู่โฮสเทลอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นอันนี้มหาวิทยาลัยก็ดูแลตลอดกระบวนการในขณะเดียวกันถ้าเจ็บป่วยแล้วยังได้รับผลกระทบจากในเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะก็มีเรื่องของทุนคือท่านที่การเนี่ยสั่งผมอยู่แล้วว่าจะต้องไม่มีนักศึกษาเนี่ยที่เรียนไม่ได้เนี่ยเพราะว่าไม่มีสตางค์เพราะนั้นจริงๆทางกองกิจการนักศึกษาก็เตรียมทุนในต่างๆไว้เนี่ยเยอะพอสมควรครับอันนี้ก็เรียนก็เป็นท่านี้นะครับคือถ้าเป็นในช่วงที่มันคับข้างเนี่ยนะฮะก็คงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเนี่ยเพราะมันก็เป็นทั้งประเทศไม่ใช่เป็นเฉพาะธรรมศาสตร์ที่เดียวครับแต่ว่าถ้าเป็นในช่วงเนี้ยผมว่าอันนี้ตอนนี้โฟลว์เป็นปกติแล้วนะครับขอบคุณครับนิดนึงพอดีว่าเมื่อกี้เรื่องตัวระเบียบเรื่องค่าปรับเนี่ยที่ทางผู้แทนนักศึกษาที่ลำปางผมไม่แน่ใจน่าจะจำไม่ผิดเนาะลำปางกับพัทยานั่งติดกันสอบถามมานะครับผมก็ยังไม่ได้ไปศึกษาตัวระเบียบตัวนี้โดยตรงเพราะไม่ใช่คนรับผิดชอบโดยตรงแต่ก็เรียนปรึกษาท่านอธิการท่านอธิการก็บอกว่าใช้หลักการเดียวกันคือถ้ามีความจำเป็นเราก็จะพิจารณาให้ขอให้แสดงเหตุผลความจำเป็นมานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามดูว่ามันมีข้อจำกัดตรงไหนละกันนะครับขอบคุณมากมากนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากมากนะคะที่มาร่วมกันนะคะถามคำถามรวมถึงนำประเด็นปัญหาวันนี้นะคะมาพูดคุยกับอธิการบดีนะคะรวมถึงเหล่าคณาจารย์กับพวกเราค่ะใช่แล้วครับพอสมควรแก่เวลานะครับหวังว่าจะมีโอกาสแบบนี้อีกหลายๆครั้งนะครับเพราะประเด็นปัญหาของนักศึกษาเนี่ยค่อนข้างมีมากมายนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับเดี๋ยวเชิญให้อาจารย์เกษินีครับก็ขออนุญาตว่าเราจากกันนะคะด้วยดีแล้วก็อย่างพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันมหาวิทยาลัยก็มีความเข้าใจนักศึกษาก็เป็นเด็กดีนะคะตั้งใจเรียนทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยต่อไปก็ขอขอบคุณพวกเราทุกๆคนที่ช่วยกันรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแล้วเราก็จะช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเราถ้าพระจันทร์นั้นรับรองว่าภายใน1ปีเราจะเห็นความสวยงามเกิดขึ้นแน่นอนนะคะขอบคุณค่ะ